ดูหนังกันแล้วทุกคนไหมคะยังเหรอคะยังมีคนไม่ได้ดูหนังด้วยใช่ไหมเพราะว่าจะดูเมื่อไหร่ครับ อะไรนะรอบพุ่มใช่ไหมดูต่อเลยไหมคะเพราะว่าเราอาจจะมีแบบพูดถึงเนื้อหาภายในอาจจะต้องแบบกดตีความไม่ได้อะค่ะอาจจะมีเนื้อหาภายในหนังบ้างอาจจะต้องบอกไว้ก่อนค่ะก็วันนี้ก็เราจะคุยเรื่องเบิร์นนิ่งชื่อภาษาไทยคือมือเพลิงซึ่งทุกคนก็ทราบแล้วว่าเป็นการทำเรื่องสั้นของมูราคามิทำจากเรื่องสั้นของมูราคามิซึ่งอยู่ในนี้นะคะอยู่ในถ้าใครยังไม่มีเรามีที่หน้างานด้วยชุดถ่ายหนังสือก่อนเลยซุ้มทางด้านซ้ายมือของขวามือท่านผู้ชมนะฮะมีหนังสือนะครับซึ่งจะได้เห็นความชันฉลาดของมูราคามิกับหนังเปรียบเทียบกับหนังได้เดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนำผู้เข้าร่วมเสวนาก่อนนะคะคนแรกสุดเลยเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือของดิฉันก็คือคุณซ้ายมือเนาะใช่ไหมคุณอุทิศเหมมูลนักเขียนรางวัลซีไรแล้วก็ล่าสุดหมาดบาทก็คือนักเขียนรางวัลศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ขอแสดงความยินดีไว้ตรงนี้ด้วยเลยค่ะแล้วก็ถัดไปคือคนนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องหนังคุณต่อคันฉัตรนะคะบล็อกเกอร์เป็นบล็อกเกอร์เป็นนักวิจารณ์หนังเป็นคนสอนเรื่องสื่อแล้วก็เป็นอะไรอีกเป็นนักเดินทางจริงๆคุณต่อเนี่ยสนใจหนังเกาหลีมาก็นานมากแล้วเหมือนกันเนาะพี่จำได้ว่าหนังสือเล่มแรกของเขาคือคิมคีดุกซึ่งตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วเป็นหนังสือแรงไอเทมมากๆเดี๋ยวจะนับกระบาดละ5บาทอะไรยังมีเหรอซึ่งทำไว้ดีครับคนเจ้าของสำนักพิมพ์พิมพ์ใหม่ไหมใส่อีชังดงไปด้วยแล้วก็คนต่อไปก็คือคุณคมสันนันค่ะคุณคมสันเป็นนักแปลเป็นนักเขียนเป็นดีเจหนังหน้าแมวตอนนี้เนาะวิจารณ์หนังอยู่เดี๋ยวไปจัดต่อเนี่ยครับเดี๋ยวไปเลยใช่ไหมแล้วก็คุณคมสันก็แปลเรื่องสั้นของมูราคามิไว้ด้วยครับชื่อเรื่อง After the Quake แล้วก็มีขายด้วยนะฮะตอนนี้ตกลงเขาจะมาขายหนังสือกันแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือมนุษย์น้ำแข็งชีที่พี่แป๊ดทำพี่เป็นบก.รวมเรื่องสั้นยุคแรกๆใช่แล้วก็ดูในชุดเดียวกับเล่มนี้ค่ะแล้วก็สนุกมากมนุษย์น้ำแข็งมีเหมือนกันมีเอามาขายวันนี้มีไหมมีนะรู้สึกมีนะคะสาวพิมพ์ก็มีสาวพิมพ์ก็มีก็มาร่วมจัดงานด้วยก็มีหนังสือมูลค่ามีหลายเล่มอยู่นะคะยังไงแวะดูได้ทีนี้เราจะเริ่มด้วยคือตอนที่พี่ดูเนี่ยพี่ดูไปแล้ว2 รอบก็จะพบว่าทำไมหนังเรื่องนี้มันเก่งมากเลยมันทำเป็นหนังเกาหลีซึ่งมันมีวัฒนธรรมเกาหลีมีบริบทของเกาหลีเทียบแต่มันก็ยังมีความเป็นมูราคามิซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเป็นเขาเรียกอะไรดีเป็นเอลิเมนต์ของมูราคามิเต็มไปหมดอยู่ในเรื่องนั้นคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องมือเพลิงอย่างเดียวพี่ว่าเขาทำรีเสิร์ชเยอะมากทำมีอะไรที่มูราคามิอยู่ในเล่มอื่นๆด้วยอย่างเช่นมีบ่อน้ำมีแมวมีพาสต้ามีดนตรีแจ๊สแล้วก็ที่สำคัญก็คือมูราคามิในชีวิตจริงอ่ะขับปอร์เช่เราก็ใช่ขับปอร์เช่เท่เนาะนักเขียนขับปอร์เช่ก็เราเดี๋ยวจะเห็นเราจะเห็นฉากปอร์เช่ในหนังด้วยนะคะทีนี้พี่อยากจะเริ่มด้วยพ่วงกับเพราะความที่พี่ก็ยังไม่ได้รู้จักพ่วงกับคนนี้มากแทบจะที่จริงเขาแทบจะรู้จักเขาจากเรื่องนี้เลยอีซังดงเนี่ยก็เลยอยากเริ่มที่คุณต่อเอาแบบที่แบบอีซังดง101เลยนะสวัสดีครับเข้ากับคลาสของผมประมาณนั้นแหละประมาณนั้นโอเคก็คือจริงอีซังดงเขาก็ดังมานานแล้วแต่ว่าน้องๆรุ่นใหม่จะไม่ได้คุ้นมากเพราะว่าเขาทำหนังค่อนข้างทิ้งช่วงห่างครับก็คือเขาทำหนังตั้งแต่ปี97อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ชีวิตนี้เขามีหนังแค่6เรื่องเองอะไรเงี้ยคือเขาแบบจริงหาอย่างเรื่องที่แล้ว poetry น่าจะแบบ2010มันก็คือ8ปีอะไรเงี้ยคือเขาจะทิ้งช่วงนานก็เลยแบบมีข่าวบอกเขาหายไป8ปีเขาหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าจริงๆเขามีบทบาทอย่างนึงเขาเป็นโปรดิวเซอร์ครับเขาก็จะโปรดิวหนังที่น่าสนใจก็เคยโปรดิวกับเกิร์ลแอดไนดอร์ซึ่งเป็นหนังเลสเบี้ยนซึ่งเคลมตัวเองว่าเป็นหนังเลสเบี้ยนเรื่องแรกของเกาหลีอะไรคือเขาก็จะโปรดิวหนังที่มันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับตัวเองชิคกี้ชางดองเองเนี่ยก็จริงๆถ้ามีจุดเด่นก็น่าจะ2 อย่างอะไรครับคือว่า
จริงๆถ้าคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเขาทำหนังชนชั้นล่างอะไรเงี้ยครับหรือว่าพิคทาสอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าดูคือหนังของพี่ที่หกเรื่องนะครับก็คือถ้าดูโดยรวมมันก็อาจจะคำว่าทำหนังเกี่ยวกับชนชั้นล่างอาจจะไม่ได้ตรงซะทีเดียวนะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาถ้าในความเห็นผมก็ทำหนังเกี่ยวกับคนตัวเล็กตัวน้อยที่โดนอะไรนะแรงบีบรัดจากสังคมอะไรประมาณนั้นนะฮะหรือว่าคนชายขอบอะไรเงี้ยสมมติถ้าผมยกตัวอย่างจากสองเรื่องเด่นๆอะไรเงี้ยครับคือถ้าหลายคนจะเคยดูหรือว่าจะเคยได้ยินคือหนังที่ดังมากๆเขาก็คือมีเรื่องนึงคือเป็นมินแคนดี้อะไรครับปี1999นะครับคือจะเล่าถึงมันได้ฉายไหมได้ฉายเมืองไทยไหมหนังเขาไม่ค่อยได้ฉายไทยครับหนังเขาเคยถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาฉายไทยเรื่องเดียวคือเรื่อง Oasis นะฮะแล้วก็แบบฉายแบบรับแรงรับแรงอะไรเงี้ยครับไม่ได้ครับครับตามเทศกาลก็ไม่ค่อยมาหนังเขาแพงด้วยถามพี่นิดาได้ครับเรื่องนี้ประมาณนั้นก็คืออย่างเรื่องเป็นแค่นี้ก็จะเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่โดนที่แบบโดนบีบรัดจากทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมเคยเป็นทหารอะไรเงี้ยก็อย่างที่เรารู้กันเกาหลีผู้ชายทุกคนต้องไปฝึกทหาร2ปีอะไรเงี้ยก็คือจะเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เคยมีชีวิตที่ดีมากๆสดใสมากๆแล้วก็ถูกทำลายย่อยยับด้วยระบบทางสังคมเกาหลีนะฮะหรือว่าอย่างเรื่องที่เคยเข้าไทยเรื่อง Oasis ปี2002ก็จะเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นคนพิการอะไรเงี้ยฮะแล้วผู้ชายที่แบบมีปัญหาแบบสมองบกพร่องอะไรเงี้ยแล้วสองคนนี้รักกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของแบบเป็นเรื่องคนชายขอบอะไรเงี้ยนะครับอีกอย่างนึงที่ผมเวลาเขียนถึงอีชัมดองหรือพูดถึงอีชัมดองคือว่าผมรู้สึกเขาชอบทำเรื่องชะตากรรมอันน่าเศร้าของมนุษย์อะไรเงี้ยก็คือว่าก็คือหนังเขามันก็ชื่อพูดถึงมนุษย์ที่มันต้องเผชิญกับชะตากรรมบางอย่างที่น่าเศร้าหรืออุปสรรคบางอย่างที่หลายๆครั้งถ้าเป็นหนังทั่วๆไปฮอลลีวูดก็ตัวละครอาจจะผ่านพ้นไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอุปสรรคหลายๆอย่างในหนังอีชังดองมันคือเช่นเรื่องความตายอะไรเงี้ยฮะหรือว่าเรื่องความพิการในโลกโอเอซิสอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอุปสรรคที่มันยิ่งใหญ่อย่างเรื่องเบิร์นนิ่งเนี่ยอุปสรรคหรือความน่าเศร้าที่ตัวละครต้องเจอมันอาจจะค่อนข้างเจือจางก็ด้วยว่ามันเบสจากนิยายของลาคามีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นในผมรู้สึกว่าเบิร์นนิ่งคือมนุษย์คนนี้ต้องเผชิญกับปริศนาอะไรบางอย่างในชีวิตไปแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างป๊อปกว่าเรื่องอื่นก็ไม่เชิงว่าป๊อปแต่ค่อนข้างก็มีความต่างกันนะครับก็คือเขายังเล่นเรื่องมิติมนุษย์อยู่แต่ว่าก็จะมีผมถ้ารู้สึกก็ยังเป็นมนุษย์ที่ถูกทำร้ายอยู่ครับแต่เรื่องนี้จะมีความรุ่มรวยทางภาษาภาพเยอะหน่อยครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องหนังสือนะคะเดี๋ยวถามคุณคมสันคุณคมสันดูเบิร์นนิ่งกี่รอบละรอบเดียวครับรอบเดียวเป็นรอบเดียวคือมันก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดอ๋ออะไรครับที่สองรอบเมื่อกี้เห็นหลายคนดูหลายรอบอืมครับมันก็มีตัวละครหลักอยู่3ตัวเนาะครับเบนแล้วก็ยูอาอินแล้วก็พระเอกชาชิแล้วก็นางเอกสุชาก็จะถามคุณสันว่าซึ่งจริงๆน่าจะรู้คำตอบหรือว่าชอบตัวละครคนอย่างผมใช่ไหมฮะเลือกไม่ยากนะฮะถ้าใครดูแล้วก็คงต้องเลือกเหมือนผมนะฮะถ้าเป็นผู้ชายด้วยนะฮะหรืออุทิศเลือกใครเบนตกกันนะมีตกกันนะถ้าเลือกเบนเนี่ยก็ต้องชอบนางเอกแล้วนะฮะเธอเย้ายวนขนาดนี้ใช่ไหมฮะซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งเลยแหละที่เธอต้องเย้ายวนนะในภาพยนตร์พี่จะถามอะไรนะพี่จะถามว่าชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษแล้วเพราะอะไรก็คือซึ่งกว่าจะนึกออกว่าน่าจะชอบน้องเอาจริงๆมันเลือกยากมากเลยพี่ทั้งเรื่องสั้นและทั้งตัวหนังเนี่ยเราจะเลือกรักตัวละครตัวไหนได้ยากมากเพราะแต่ละตัวมันเขาก็จะมีโพรงคนละอย่างคือมันจะยังไงดีคือจะพยายามไม่สปอยนะครับเรื่องในเรื่องสั้นของมูลคามิเนี่ยตัวละครทั้ง3ตัวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบมูลคามิคือตัวละครของมูลคามิเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชีวิตสบายชีวิตค่อนข้างสบายไม่ต้องลำบากยากเย็นอะไรในการทำมาหากินเราจะไม่ค่อยได้เห็นว่าเขาทำมาหากินอะไรกันอะไรส่วนมากตัวละครก็จะไม่ค่อยทำงานใช่วันก็นอนต้มพาสต้าบ้างลอยฟังเพลงแจ๊สความยากลำบากก็คือจะเลือกแผ่นเสียงไหนมาฟังอะไรเนี่ยคือความยากลำบากที่สุดคุณละคำนี้และการเลือกเพลงหรืออะไรเงี้ยหรือแล้วมันก็ต้องโยนอะไรสักอย่างที่ประหลาดเข้าไปในตัวเรื่องสั้นนะหรือนิยายเขาอะเพื่อให้มันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็ตัวละครเขาเมื่อพบเรื่องอย่างเงี้ยอย่างเช่นในเรื่องมือเพลิงเนี่ยเขาก็พาเราไปเจอกับไอ้คนที่มันเผาโรงนาใช่ไหมในเรื่องสั้นจะเป็นโรงนานะครับแต่ในนี้จะเป็นกรีนเฮาส์โรงเพาะชำตัวละครมูลคามิเนี่ยเมื่อพบเรื่องแปลกประหลาดเนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาตกใจหรือเปล่า
ขาก็จะเฉยๆนะแล้วก็เขาก็จะสนใจขึ้นมาแล้วก็เขาจะทิ้งมันไว้อะเขามักจะจบเรื่องสั้นหรือนิยายด้วยการที่พบปัญหาอะไรก็ไม่รู้จะแก้ยังไงบางทีอะไรที่มันสำคัญสักอย่างก็ไม่รู้ในตัวที่คือมันเป็นโพรงอยู่ข้างในบางอย่างเช่นคนรักเก่าปรากฏตัวมั่งหรือว่าเพื่อนหายมั่งแมวหายมั่งอ้าวออกตามหาหาแกะอะไรนู้นเนี้ยวายชิปเชนี่ชัดเจนมากเลยว่ามันเป็นการตามหาใช่ไหมฮะตามหาไปเจอหรือเปล่าที่เจอคืออะไรไม่รู้แล้วก็ไปจบนั่งดูทะเลหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็จะไม่แบบเขาจะไม่ตัดสินอะไรเนี่ยผมบอกว่านี่คือมูลฐานนี้แต่คุณลีอีชางดงนี่ใช่ไหมฮะผมว่าอันเนี้ยเราเห็นชัดเจนนะผมว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ในตัวละครสามตัวเนี่ยผมว่าเขาเจ๋งมากเลยเขาเปลี่ยนตัวละครไอ้ตัวเล่าเรื่องในเรื่องสั้นเนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องสั้นนี่จะเป็นนักเขียนแต่ว่าก็รวยแล้วนะก็ดูชีวิตสบายใช่ไหมครับแต่นี่เขาเปลี่ยนให้เป็นพระเอกซึ่งเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมก็ยากลำบากอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดเหมือนจะตกงานด้วยนะมันก็ทำให้เกิดโมเมนตัมอันหนึ่งซึ่งโอ้มันไม่เหมือนในละครนะในตัวผู้หญิง2คนนี่ก็มันมีความแตกต่างน้อยผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ในหนังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหมือนเธอมีความฝันเหมือนเธอแบบว่าคิดถึงอะไรสักอย่างในอนาคตซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรส่วนในตัวที่3เนี่ยเปลี่ยนเยอะแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนที่น่าสนใจมากมันเป็นเค้าทำให้ทุกคนอ่านเรื่องสั้นไหมฮะตอนอ่านเรื่องสั้นเนี่ยเราจะไม่นึกถึงเรื่องที่เราดูในหนังแต่พอเราดูหนังเรื่องนี้แล้วอ่ะถ้าเรากลับไปอ่านเรื่องสั้นใหม่เราก็จะพยายามหาให้ได้อ่ะว่าเฮ้ยในเรื่องสั้นมันพูดถึงเรื่องแบบที่หนังพูดหรือเปล่าซึ่งผมพยายามอ่านมา 3-4-5 รอบผมพบว่าในเรื่องสั้นไม่ได้พูดนะฮะแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงตัวละครอย่างที่เล่าทั้งหมดให้ฟังเนี่ยมันถึงกลายเป็นหนังของหนังเรื่องนี้ซึ่งผมว่าตรงนี้มันคือการดัดแปลงเรื่องสั้นมาเป็นภาพยนตร์ที่แบบโคตรเจ๋งเลยอ่ะคือถ้าเกิดทำหนังแบบจากเรื่องสั้นของมูลคำนี้ผมว่าหลายๆคนเดินจบออกมาคงงงกว่านี้อ่ะคือแบบมันดูจบไปเลยใช่ไหมอันนี้มันดูแบบมันมีอะไรให้เราถกเถียงต่อได้หลายๆเรื่องอย่างที่เราจะได้คุยกันในวันนี้รอบแรกเพิ่งสั้นอะไรกันไม่นะจริงๆคุณสันก็เกินไว้นิดหน่อยแล้วเนาะเกี่ยวกับว่ามูลคำนี้เป็นยังไงทีนี้จะมาถามนักอ่านและนักเขียนอย่างอุทิศพี่ว่าอุทิศอ่านมูลคำนี้มาแล้วทุกเล่มเนาะที่แปลเป็นภาษาไทยก็ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยคิดว่าความเป็นมูลคำนี้ในที่อุทิศค้นพบเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันจริงพี่รู้สึกว่าเขามี2ช่วงด้วยนะช่วงหลังนี่เขาตั้งแต่พวกหนึ่งคือ84ไปอ่ะเขาจะไม่ค่อยอะไรหายไปในช่วงอย่างมือเพลิงในช่วงแรกที่พี่คิดนะช่วงหลังทำไมนะเล่นไม่ค่อยดีในช่วงแรกอ่ะทีนี้ยังไงอ่ะพูดถึงตัวความเป็นมูลค่าความเป็นตัวนักกรรมของมูลค่าเท่าที่อ่านก็เราจะสามารถแยกแบบง่ายๆก็ได้นะว่างานเป็น2ช่วงชีวิตของมูลคามิก็แล้วกันช่วงแรกกับช่วงหลังเอาง่ายๆครั้งนี้ก่อนเนาะช่วงแรกก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรคือไอ้ภาวะล่องลอยหรือว่าไอ้ตัวภาวะที่มันตัวละครมันเหมือนกับมันไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมพื้นที่ที่มันอยู่หรือว่ากับโลกรอบตัวเนี่ยยังคงมีอยู่ในงานของมูรากามิเนี่ยอยู่แล้วในทุกๆเล่มนะครับแต่ว่าช่วงงานช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีเหตุการณ์จากข้างนอกเนี่ยมาเคาะประตูหรือมาสร้างปริศนาอันหนึ่งให้แล้วก็ผลักให้ตัวละครเนี่ยออกไปตามหาอะไรสักอย่างซึ่งอันนี้จะชัดแต่ว่าพอเป็นงานยุ่งหลังเนี่ยมันเบลอยิ่งกว่านั้นอีกคือหลายชิ้นในช่วงหลังเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่รู้ปัญหาอะไร แล้วก็อ่านไปร้อยหน้าแล้วแบบว่าคือ
ก็งงไปกับตัวละครด้วยแล้วก็งงกับเหตุการณ์นี่คือจะพูดเรื่องอะไรหรืออะไรอะไรเงี้ยนะฮะช่วงหลังของแกนี่หมายถึงเรื่องไหนคือจริงๆผมว่าในความเห็นของผมเนี่ยหลังนี่คือผมว่าหลังจากแดนแซนน่ะเนาะมาหลังจากนั้นน่ะว่ามันผักบุ้งลงเหลงอ่ะพูดอย่างนี้ทำร้ายใจมันก็ใช่ทำร้ายจิตใจไม่ไม่แต่ว่าคือหมายความว่าคือแต่ว่ามันจะเห็นชัดเจนจากเรื่องไอ้วินเนอร์เบิร์ดคอนิคอลเนาะที่แบบว่าจะเห็นว่ามันเล่นมันหนามากตัวละครหลักลงไปในบ่อน้ำลงไปในบ่อน้ำคิดอะไรไม่ออกลงไปบ่อน้ำลงไปหมกตัวในบ่อน้ำแล้วคิดว่าจักรวาลจะเคลื่อนเพราะว่าตัวเองนั่งอยู่ในบ่อที่ลึกที่สุดในที่ที่แบบไม่เคลื่อนไหวที่สุดแต่ว่ามันมีเค้าเรียกนะมันมีสังหรณ์มันมีโชคชะตามันมีอะไรสักอย่างที่กำลังเคลื่อนอยู่ในขณะที่ตัวละครหลักเนี่ยมันเค้าเรียกอะไรนั่งเพ่งจิตอยู่นั่งสมาธิอยู่แล้วมันคิดว่าแบบจักรวาลแม่งเคลื่อนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นกับถ้ารุ่นใหม่ๆที่จะทันก็อย่าง A A 1Q 84เนาะ1984อ่ะเอ้ย1Q 84อ่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือเดี๋ยวมันก็จะไปที่สนามเด็กเล่นนะฮะไปออกไปเดินทางไปเรื่อยๆคือโดยงานช่วงหลังเนี่ยผมคิดว่าไอตัวเรียกอะไรนะไอ้ตัวเจตจำนงของตัวละครน่ะซึ่งงานช่วงแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเราเห็นว่าตัวละครเนี่ยอาจจะพบความล้มเหลวในชีวิตเกิดความย่อยยับบางอย่างในสถานการณ์แล้วก็มีเหตุการณ์อันนึงมาดึงเอาไอ้ตัวไอ้ความเป็นมนุษย์ของตัวเองขึ้นมาหรือไอ้ความศรัทธาในชีวิตของตัวเองขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตัวละครก็ตามเหตุการณ์นั้นไปเพื่อที่จะไปตามหาไอ้ความเป็นชีวิตของตัวเองแต่ปรากฏว่าช่วงตัวละครช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับมันเจือจางไปหมดเจือจางหมดแม้แต่กระทั่งเจตจำนงของตัวละครตัวเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะทำอะไรจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหรือว่าจะต้องทำอะไรก็ทำไปตามปกติในชีวิตประจำวันแล้วก็แต่ก็ยังคงเขาเรียกอะไรอ่ะพึ่งคนรอบข้างหรือโลกภายนอกเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาเติมในความหมายหรือไอ้ตัวคุณค่าของชีวิตของตัวละครหลักของตัวเองเพื่อที่จะแบบเหมือนกับใช้ตัวเหตุการณ์อื่นเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความหมายของตัวเองขึ้นมาได้แต่มือเพลิงเนี่ยมันอยู่ในยุคแรกของเขาเนาะใช่ไหมมดก็จะรู้สึกว่ามันอยู่ในยุคมันยังเป็นช่วงที่สนุกของมูลคามิอยู่ใช่ไหมซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสั้นที่หมอกควันมากนะมันเบามากเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะในเรื่องสั้นอ่ะมันอย่างที่พี่คำสันพูดอ่ะตะกี้นะคือผมคิดว่าตัวละครที่ยังคือจริงๆเนี่ยไม่ความเป็นเพราะมันเป็นเรื่องสั้นด้วยค่ะไม่หรอกมูลคามิเขียนแบบนี้อยู่แล้วกดเนี่ยมูลคามิเขียนนี้อยู่แล้วฮะแต่ว่าเรื่องนี้จะแบบเบาไปหมดเลยมันไม่ใช่เบาไปก็คือมันเขาว่ามันจางๆอ่ะมันแบบมันอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าส่วนหนึ่งที่ชัดมากอย่างที่พี่กรมสามพูดตะกี้นี่เรื่องเกี่ยวกับตัวละครที่พอมาทำเป็นหนังเนี่ยผู้ชาย2คนเนี่ยพอมาทำเป็นหนังเนี่ยมันชัดขึ้นแต่ผมคิดว่าในตัวละครของมูลคามิเนี่ยอย่างที่บอกก็คือทุกคนเหมือนกับเป็นชนชั้นกลางอ่ะหรือแบบมีตังค์อ่ะอยากจะใช้ชีวิตต้องสปาเกตตี้ฟังเพลงแจ๊สต้องสปาเกตตี้ฟังเพลงแจ๊สยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน หรืออะไรก็ใช้ชีวิตไปปกติแต่มีปัญหาด้านอื่นมากกว่าแต่ในหนังมันจะแต่ว่าตัวละครหลักของเพศหญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยตัวละครในเรื่องสั้นมูลคามิเนี่ยอันนี้ชัดผมว่าชัดมาตั้งแต่ในเรื่องสั้นมือเพลิงละคือเป็นคนที่เรียกว่าอะไรพยายามที่จะไต่เต้าตัวเองขึ้นมาเป็นนักแสดง
แล้วก็ขอความช่วยเหลือหรือว่าใช้ประโยชน์จากผู้ชายที่เรียกว่าอะไรหันมาสนใจเธอให้เลี้ยงข้าวบ้างพาไปนู่นไปนี่บ้างคือชีวิตมันก็จะแบบว่าอะไรแหละเหมือนเธอก็ไม่ได้ห่วงเรื่องการเงินของชีวิตอ่ะในหนังสือมันจะบอกว่าไอ้ตัวบรรยายก็จะบอกว่าเธอไม่ได้ห่วงเรื่องว่าเธอจะทำมาหากินอะไรต่อไปเหมือนกันคือไม่ใช่ไม่ห่วงแต่ว่าเธอมีคุณสมบัติเฉพาะที่จะดึงดูดผู้ชายเพื่อที่จะให้มาเลี้ยงได้มาช่วยเหลือให้มาเลี้ยงได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าไม่ห่วงคือเดี๋ยวเธอก็จะรู้ว่าต้องมีผู้ชายมาช่วยประมาณนั้นหรือเปล่าก็เธอใช้เสน่ห์เหล่านี้ได้เพื่อที่จะเรียกอะไรทำให้อิ่มมีความสุขอิ่มปากอิ่มท้องได้อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สิ่งนี้มาตลอดแต่ว่ามันก็เป็นจุดนี้แหละที่มากไปกว่าการเติมเต็มไอ้ความสุขในตัวชีวิตประจำวันเนี่ยมันคือมันมีความปรารถนาที่จะเป็นที่ต้องการเป็นที่รักของคนที่มากกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะใช้เสน่ห์เพื่อที่จะดึงดูดผู้ชายเข้ามาด้วยวิธีการแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเธอถึงต้องออกไปตามหา ไอ้ตัวไอ้ความต้องการตัวเองอะไรสักอย่างอย่างไปที่แบบตอนเต้นรำทางไปแอฟริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นลิตเติ้ลฮังเกอร์เกรซฮังเกอร์อะไรอันนั้นใช่ไหมที่เขาพูดในหนังอันนี้พูดถึงในเรื่องสั้นด้วยนะในเรื่องสั้นก็ไปด้วยเหมือนกันจริงๆผมว่าโดยโครงสร้างของเรื่องสั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้พุ่มกลับเนี่ยทำออกมาได้ครบถ้วนหมดเลยแต่ที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าคือทำเพิ่มแล้วมันมีมากขึ้นอ่ะมันมีมิติมันมีความหมายที่มากขึ้นแบบมันยิ่งกว่าเดิมอ่ะใส่เกล้าตัวละครได้แน่นขึ้นมากกลับไปที่เพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงหนังกลับไปที่คุณต่อครับผมครับเกาหลีมันเป็นยังไงมันถึงได้สร้างหนังแบบนี้ออกมาได้สภาพสังคมเกาหลีทำไมมันมีฉากพระเอกไปที่มันจะเล่าได้ไหมคนยังไม่ดูที่จะทำให้คุณเห็นหอคอยเกาหลีเปลี่ยนไปอ่ะฉากนั้นอ่ะครับผมซึ่งมันก็เปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะพอเราคิดถึงครับถ้าเราจะไปเนี่ยเห็นหอคอยเราก็จะคิดถึงฉากที่พระเอกทำอะไรอยู่ตรงนั้นครับเกิดอะไรขึ้นกับสภาพสังคมของเกาหลีอย่างเงี้ยคืออันนี้แล้วมันก็จะมีหนังซีรีส์ที่หวานมากครับแต่เดี๋ยวก็มีหนังที่โหดมากฮะโอเคก็จริงๆอันนี้สามารถเรียนได้เทอมหนึ่งไม่ใช่ History of Korean Cinema อะไรพูดสั้นๆแล้วกันนะฮะก็คือว่าก็คือเราจะเห็นนะครับคืออย่างที่ชอบพูดจากต่อเนื่องจากเมื่อกี้คือถ้าในฉบับเรื่องสั้นมันก็จะเหมือนแค่เหตุการณ์นึงดูเซเรียลหน่อยแล้วก็จบไปคนอ่านแล้วก็อาจจะหงุดหงิดด้วยว่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเรามาดูในเรื่อง Burning เนี่ยก็คืออันนี้ไม่ถือว่าสปอยแล้วกันเนาะหลายคนก็คงทราบมาคือมันก็จะเด่นเรื่องคลาสเรื่องชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะนะซึ่งก็เทียบในหนังอีชางดองปกติก็จะมีพูดเรื่องนี้อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นพูดแนวการดิ้นรนอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะชัดเรื่องการแคชหรือการปะทะกันในเชิงชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะนะซึ่งในหนังเรื่องนี้อย่างที่เราอ่านตามมิทูวิลหรือว่าดูในหนังก็ได้ครับคือพอยต์หลักซึ่งผมว่าน่าสนใจมากในเรื่องเชิง adaptation คือว่าอย่างที่ผมสารและพี่อุทิศพูดก็คือว่าในต้นฉบับเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นเรื่องชนชั้นกลางแล้วก็ตัวเองก็จะแบบเป็นวัยอายุเยอะแล้วมีเมียด้วยใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แต่เรื่องเขาเปลี่ยนให้เป็นเด็กๆเพิ่งเรียนจบอะไรก็ว่าไปใช่ไหมก็คืออยู่ในเพจ documentary ครับก็จะโพสต์มาว่าอีชานองบอกว่าเขาทำหนังเรื่องนี้เพราะว่าสนใจเรื่องความอะไรนะขับแค้นของคนร่วมรุ่นของสาวใช่ไหมฮะซึ่งตอนแรกผมเห็นคนนี้ผมก็งงมากว่าในต้นฉบับนิยายมันมีด้วยว่าอะไรเงี้ยแล้วผมคือก่อนผมก็ทำบ้านนะก่อนที่จะมาดูเบอร์นี่ผมก็คือผมเคยอ่านเรื่องสั้นนี้ตั้งแต่ที่มันออกมาก็นานก็จำอะไรไม่ได้ก็อ่านแล้วผมก็อึ้งมากว่าคือปกติอีชานองเป็นคนทำหนังยาวครับก็จะแบบสองชั่วโมงกว่านะแล้วผมอ่านนิยายมันแบบถ้าเป็นของไทยมันจะมาแค่30หน้าผมก็งงมากว่ามึงทำหนังนิยาย30เรื่องสั้น30หน้าเป็นหนังยาว2ชั่วโมงครึ่งได้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครได้ดูหนังก็จะเก็ทว่าเขาก็มีการเทคนิควิธีการหลายๆอย่างแล้วก็
มันเป็นเรื่องของการใช้ภาษาภาพหรือภาษาภาพยนตร์ที่ทำให้มันสามารถกลายเป็นหนัง2ชั่วโมงครึ่งได้แล้วก็ไม่ได้ยืดยาวอะไรใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยถ้าในดูในหนังเนี่ยมันจะมีแทรกคือตอนแรกที่ดูในหนังจังตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจเรื่องยุคสมัยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะคือมันแปลกมากคือว่าคือหนังมันมีฉากที่เมืองโซอะไรเงี้ยแต่เราถ้าใครได้ดูหนังอีชางดองบ่อยๆจะพบว่าเขาจะถ่ายเมืองโซมาได้ดูมันนอกมากเลยดูแบบว่ามันจะดูไม่ฟุ้งฟิ้งไม่ดูแบบคือถ้าใครเคยไปโซก็จะแบบย่านยิงนงฮงแดงดูแบบช็อปแต่งตัวไม่มีร้านกาแฟเก๋ๆต้องมีร้านกาแฟเก๋ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นใครไปเกาหลีก็จะพบว่าที่นั่นเขาแต่งตัวค่อนข้างแฟชั่นใช่ไหมแต่ว่าดูพอดูฉากเปิดแบบนี่มันยุคไหนเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบว่าทำไมมันดูแบบวินเทจมากอะไรเงี้ยหรือแบบถ้าอันนี้ไม่ได้สปอยนะแต่ว่านางตัวผู้หญิงเปิดมาฉากแรกจะเป็นพิตตี้ทำไมมันดูพิตตี้แบบโอท็อปมากอะไรเงี้ยพิตตี้โบราณว่านี่มันอยู่ยุคไหนแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะได้เห็นฉากหนึ่งก็จะมีข่าวทางโทรทัศน์ก็คือมีเรื่องทรัมป์อะไรเงี้ยก็โอเคอ๋อนี่อยู่ทุกปัจจุบันอยู่อะไรอย่างงี้ซึ่งมันจะมีข่าวซึ่งอันนี้เขาก็เหมือนคือหลายๆครั้งมันจะมีศัพท์ในวงการเขาเรียกอะไรนะปาตีมใส่คนดูหรือว่าใบตีมใส่คนดูก็จะถือว่าตอนมันจะมีข่าวขึ้นมาว่าโอ๊ยตอนนี้หนุ่มสาวเกาหลีตกงานกันเยอะมากอะไรเงี้ยผมก็คือเขาก็ต้องมีการใบแล้วเหรอว่าต้องการพูดเรื่องพวกนี้อะไรใช่ไหมซึ่งก็คือสังคมเกาหลีมันค่อนข้างเครียดนะครับผมว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นคล้ายๆกันเลยก็คือว่าก็คือโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นจะเครียดก็คือถ้าใครเคยดูหนังที่ด็อกคิวเมนทารีขับเข้ามาเรื่อง Reach for the Sky ใช่ไหมก็คือไปพูดถึงระบบการสอบเอนทรานซ์ของเกาหลีที่มันเครียดมากอะไรเงี้ยแล้วก็หรือแบบเรียนจบมาการแย่งกันทำงานการแย่งกันเข้ามหาลัยดีๆก็คล้ายๆบ้านเราเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะนะก็หรือว่าผมเคยอ่านสถิติน่าสนใจว่าโอเคคงเคยได้ยินนะฮะว่าที่เกาหลีมีอัตราการฆ่าตัวตายค่อนข้างสูงแต่ว่ามันมีสิ่งน่าสนใจมากกว่านั่นคือในช่วงประมาณผมจำrange ปีแน่นอนไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันจะมีข่าวออกมาว่ากลุ่มคนที่ฆ่าตัวตายเยอะสุดคือกลุ่มคนหนุ่มสาวอะไรเงี้ยว่าก็คือว่านี่มันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ชาดองการพูดถึงนะฮะความยากลำบากความขัดแค้นความอ้านของคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยฮะทีนี้ในสังคมเกาหลีเนี่ยผมรู้สึกว่าในแง่หนึ่งนอกจากตัวสังคมมันมีความเครียดเนี่ยลักษณะสุนทรียศาสตร์หรือสไตล์หรือแอสเซติกเขาเนี่ยในการเล่าอะไรเนี่ยเขาจะมักมีความโอเวอร์อยู่เสมอนะฮะคือจะโอเวอร์ในทุกด้านสมมติถ้าจับเพลงออกมาได้ถ้าใครฟังพวกเพลงเคป๊อปหรือเพลงเอ็มวีเคป๊อปอะไรเงี้ยครับก็คือว่ามันจะฟุ้งฟิ้งมันจะกลิตเตอร์มันจะต้องติดหูเพลงมันจะต้องย้ำๆท่อนฮุกเหมือนสวดมนต์สะกดจิตเราอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันต้องแบบไปให้สุดอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีแบบหวานที่มันหวานๆโรแมนติกแต่เราจะเห็นว่าลองเทียบง่ายๆครับลองดูฉากจูบในซีรีส์เกาหลีกับฉากจูบในซีรีส์ญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะฮะฉากจูบในซีรีส์เกาหลีมันต้องขยี้ปากครับต้องบอกว่าต้องดูดุเดือดอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นกับเกาหลีมีฉากจับกดเหมือนกันใช่มั้ยฮะซึ่งก็เป็นประเด็นของเรื่องทางฟีมินิสต์เบิร์นมีเอฟเฟกต์นะตอนแรกผมนึกว่าฉากจะถล่มลงมาผมก็หลอนเลยโอเคกลับมาเรื่องอย่างเช่นฉากบอกว่าพระเอกบอกว่าใช้กำลังกับผู้หญิงอะไรครับก็คือของเกาหลีแต่เดี๋ยวญี่ปุ่นจูบยังไงอ่ะญี่ปุ่นจูบยังไงมันจะดูนุ่มนวลกว่าโรแมนติกกว่าแต่ก็จะขืนใจนิดนึงอะไรเงี้ยยังมีความบอกว่าปีพระเอกบ้างแต่ว่าของเกาหลีนี่มันจะแบบตบจูบเกาหลีหรือเราคงเคยได้ยินอ่ะที่มันก็จะเป็นมุกใน Facebook ว่าอย่าคิดนะว่าผู้ชายเกาหลีจะเหมือนโอปป้าที่เคยเห็นในหนังในละครมันก็จะชอบมันก็จะมีข่าวเรื่องอะไรนะความรุนแรงในครอบครัวผู้ชายซ้อมผู้หญิงอะไรเงี้ยมาบ่อยๆนะฮะสังคมมันก็จะประมาณนี้หรือถ้าใครดูพวกหนังทริลเลอร์เกาหลีมันก็จะโหดถึงเลือดถึงเนื้อเฉือนเนื้ออะไรกันเงี้ยฮะก็คือผมรู้สึกว่าลักษณะการทำละครการทำหนังเขามันจะค่อนข้างแบบโอเวอร์ดามาไทส์อะไรเงี้ยประมาณนั้นทำให้มันดูเยอะๆแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ปรากฏในหนังอีชางดองครับหมายถึงว่าถ้าเรารู้จักผู้กับคนเกาหลีดังๆเนี่ยสมมติ3คนที่ดังๆใช่ไหมฮะคิมจีวุนพัคชันวุกกองจุนโฮอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะพวกเนี้ยหนังเขาก็มีประเด็นนะไม่ใช่หนังคอมเมดี้แต่ว่าเขาจะมีลักษณะความเอนเตอร์เทนถ้าใครเคยดูพวกจาที่มันฉายใน Netflix อะไรเงี้ยคือพวกนี้เขาจะกึ่งๆไปทำแมสแล้วครับหรือว่า3คนนี้เคยไปทำหนังฮอลลีวูดกันหมดแล้วใช่ไหมฮะหรือบางคนอาจจะรู้จักคนทำหนังเกาหลีที่ผมเคยออกหนังสือก็คือคิมคีดุกก็คืออันนั้นก็จะโหดไปเลยแต่นั้นก็คือจะเป็นพวกนอกข้อในสังคมในอุตสาหกรรมหนังเกาหลีหน่อยดูเป็นคนโรคจิตไม่ค่อยมีใครคบอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะนะในฝ่ายอาร์ตเนี่ยตอนนี้ก็จะมี2คนก็คืออีชางดองกับอีกคนนึงฮองซางซูใช่มั้ยฮะสองคนนี้ที่จะดังในเชิงอาร์ตไปเทศกาลคานอะไรบ่อยๆทีนี้สองคนนี้ต่างกันมากคือในขณะที่ชีวิตนี้เนี่ยอีชางน้องทำหนังมาแค่6เรื่อง
ถ้าใครดูฮองซังซูป่านนี้มันทำหนังถึงเรื่องที่20เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้คือฮองซังซูจะทำหนังฉี่มากแต่ความไม่รู้จะเป็นจุดดีหรือจุดด้อยคือฮองซังซูทำหนังกี่เรื่องก็เหมือนกันหมดก็คือเรื่องของความเป็นชู้กันอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ที่เป็นชู้กันทุกเรื่องเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าอีชังดองเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาน่าสนใจมากคือว่าเรารู้สึกว่าหนังเขามันไม่ได้ Laster Than Life หรือว่าแบบไม่ได้เหนือกว่าชีวิตที่เราคุ้นเคยมากครับผมรู้สึกว่าถ้าเราดูหนังเขาทุกเรื่องรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นกับเราได้มันเลยทำให้เราสึกคอนเนคกับตัวละครได้แม้แต่ในเรื่องนี้มันก็อาจจะดูเซเรียลหน่อยอะไรเงี้ยดูมีความหลอนๆหน่อยแต่รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหแบบเหมือนพวกหนังแบบอะไรอ่ะแบบพวกชินเลอร์แบบ The Wailing อะไรหรือว่าแบบว่า Yellow Sea อะไรที่มันมาโหดพระเอกบู๊มากใช่มั้ยเรื่องนี้มันก็คือแบบชีวิตเราเกิดขึ้นแบบนี้ได้ครับเรื่องนี้แบบนี้เกิดขึ้นได้ก็รู้สึกว่านี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากอีกชั้นครับฉากทรัมป์อ่ะพี่จำได้ฉากที่ทรัมป์อยู่ในเว็บในทีวีในทีวีเพื่อนมันเข้าห้องน้ำไปฉี่พี่รู้สึกอมละลายก็ลองดูถ้าใครยังไม่ดูหนังก็ลองดีกว่าแต่แบบเล่าไปนิดหน่อยแล้วนะครับขออภัยคนที่ยังไม่ได้ดูทีนี้เรากลับมาเรื่องโรแมนติกหน่อยครับเรื่องเพลงค่ะคุณคมสันเป็นคนชำนาญเรื่องเพลงเมื่อกี้คุยกันหน่อยนึงมันมีเพลงที่เขาเปลี่ยนจากหนังสือด้วยใช่ไหมตอนสังเกตเห็นตอนที่ทำสปาเกตตี้มันจะมีเพลงแจ๊สขึ้นมาใช่มันเป็นฉากที่ผมเฝ้ารอเออนั่นแหละคุณคมสันในเรื่องสั้นเนี่ยมันมีสองฉากที่ผมรอนะว่าอ่านแล้วจะเห็นอะไรคือฉากปอกส้มแม่คุณเอ้ย เล่นได้ยิ่งกว่าจินตนาการอีกเก่งมากเลยเก่งมากฉากปอกส้มอะนะมันเป็นฉากที่ถ้าใครอ่านเรื่องสั้นเนี่ยคือความผมว่ามูลคำนี้เนี่ยเรื่องเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่มันจะมีองค์ประกอบอะไรไม่รู้ที่โดดมันทำให้เรารู้สึกประทับใจในเรื่องสั้นเรื่องนั้นได้จี๊ดขึ้นมาในความที่ไม่มีเรื่องให้เราจับต้องได้แต่มันจะมีอิเลเมนต์อะไรไม่รู้บางอย่างในเรื่องสั้นที่เขาสอดใส่ไว้หรือมันทำให้เราแบบอย่างเช่นฉากปอกส้มแต่มีฉากนึงที่ผมรอดูมากเลยแล้วตอนดูหนังที่แรกผมก็งงว่ามันจะมายังไงวะเพราะว่าเปลี่ยนตัวละครเอกเรื่องจากในเรื่องสั้นซึ่งเป็นนักเขียนที่มีฐานะแล้วเนี่ยมันคือฉากอันลือลั่นที่ถ้าทุกคนดูแล้วเนี่ยต้องไม่มีวันลืมนะฮะมันคือฉากที่นั่งอยู่หน้าบ้านครับในหนังเนี่ยคือฉากที่นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็มองไปฝั่งเกาหลีเหนือใช่ไหมฮะในหนังสือเนี่ยมันคือมันก็ไปบ้านพระเอกไปบ้านเบนมันมาในหนังสือนี่มันมาที่บ้านมาที่บ้านของจงซูนะคือตัวจงซูคือตัวนักเขียนใช่ไหมแต่ว่าเขาเปิดแผ่นเสียงกันมันไม่ใช่แผ่นเสียงธรรมดาได้มูลคามีก็ได้ความเนิร์ดก็จะต้องแบบว่าเครื่องเล่นกาลาดรุ่นเปลี่ยนแผ่นได้นี่มันหายากมากเลยคุณไปเอามาจากไหนอะไรคือถ้าไม่ได้ฟังเพลงแผ่นเสียงก็จะไม่รู้ว่าสึกอะไรแต่ถ้าฟังเพลงเนี่ยจะรู้ว่ากาลาดมันแพงแล้วมันก็เป็นรุ่นที่คงไม่ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็เขาก็ให้นางเอกไปตอนที่บอกว่าดูหนังนี่ก็งงว่าเฮ้ยมึงจะมาเปิดเสียงให้ใครบ้านหลังนี้คือแบบเฮ้ยมึงจะทำยังไงวะมันเป็นฉากสำคัญไงฮะพูดง่ายๆก็คือดูดปุ้นแล้วเผยความในใจเนี่ยมันคือฉากเอาสำคัญครับมันจะทำยังไงอ๋อมันก็มีวิธีบิดนะไปดูอะไรกันนะครับว่าเขาบิดตรงนี้ได้ยังไงเขาก็เป็นความบิดที่น่าสนใจทีเดียวนะผมว่ามันนี่คือความเก่งฉกาจของพี่อีชางกองเนี่ยนะฮะเขาบอกเขามีวิธีปิดแต่ว่าอันนี้ผมมันมีเพลงแจ๊สเข้ามาในด้วยแต่นี่ผมก็ตีความผมเองนะครับนี่คือผมก็ด้วยความเนิร์ดของผมนะครับคือแบบว่าในเรื่องสั้นของมูลคามีเนี่ยเพลงมาเขาเปิดเพลง My David เพลงหนึ่งชื่อว่าเพลง Agin เพลง My David เพลงเนี้ยที่อันนี้เราต้องคิดว่าเขาคิดนะครับคือผมเนี่ยคิดว่ามูลคามีคิดเพราะว่าคนอย่างนี้ไม่คิดไม่ได้อะนะเราต้องคิดว่าเขาคิดนะในการที่เลือกเพลงมาใส่ในเรื่องสั้นนักเขียนเนี่ยผมว่าโคตรตั้งใจนะมันต้องโคตรตั้งใจนะเราจะเลือกเพลงอะไรมาคือผมเข้าใจว่านะฮะอันนี้ผมก็ไม่เคยพบว่ามูลคามีพูดนะนี่ผมตีความเองกันนะการเลือกเพลงมาในเพลงนี้มันอยู่ในอัลบั้มชื่อ Cooking นะเป็นอัลบั้มอมตะของโลกนะแผ่นเสียงมันมี2หน้าเวลาเปิดแผ่นเสียงนี่มี2หน้าในเรื่องเนี่ยเขาเปิดหน้า Bเขาไม่ได้บอกนะครับเพลงที่เปิดเนี่ยคือหน้า B เพราะถ้าเปิดหน้า A เนี่ยเพลงมันจะมีเพลงหนึ่งมันคือ My Funny Valentine ซึ่งมันจะไม่ใช่อากาศนะมันจะไม่ทำให้บรรยากาศในเรื่องสั้นแบบนั้นก็ดันเปิดหน้า B นะแล้วแท็กแรกมันคือ Agin Agin ที่เขาเปิดเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่นักดนตรีคนหนึ่งชื่อซันนี่โรลลิ่งแต่งนะมันแปลว่าไนจีเรียไนจีเรียที่กลับหลังนะIGEIA เพราะกลับเป็น AI เช่นเนี้ยมันอ่านมาแอร์ที่ผมก็เว้ยมันก็แอฟริกากับหลังเว้ยนะอันนี้ก็ตีความเองหมดเลยนะ
แล้วก็ในหนังเนี่ยผมก็มาดูเฮ้ยมันเปลี่ยนเพลงเขาเปลี่ยนเพลงที่เปิดในฉากนี้นะฮะแล้วก็ผมว่านี่เขาเจ๋งคือบอกว่าคิดว่าเขาคิดนะฮะทั้งหมดนี่คือตีความว่าเขาคิดนะฮะคือระดับมหาเทพทำอะไรก็คงต้องละเอียดนะคือเพลงที่มายเดวิดในหนังเนี่ยเขาจะเลือกจากมายไปทำซาวด์แท็กให้หนังเรื่องหนึ่งของหลุยมานชื่อ Elevator to the Gallows เมื่อปีที่แล้วมาฉายนะ World Film เป็นหนังสาเหตุการเปลี่ยนผมว่าเขาต้องมีนะฮะคือเพลงนี้ที่ประกอบที่เราดูแล้วเราก็จะอยากให้เธอหันหน้ามาหาเราอะนะหันนะฮะเธอก็หันหน้าไปทางเกาหลีหนึ่งอะนะใช่ข้ามมาเถอะแกเหรอต่อจงข้ามมาหาพวกเราคือเพลงนี้คือหนังเรื่องนี้มันว่าด้วย1หญิง2ชายเหมือนกันฮะลุยมาเนี่ยว่าด้วย1หญิง2ชายเหมือนกันแล้วมันก็เป็นชายชู้ที่สมคบคิดกับผู้หญิงเพื่อจะฆ่าสามีที่เป็นคนรวยมันก็อาจจะมีนัยยะอะไรบางอย่างในการที่ก็ชัดอยู่นะนะผมว่ามันมหาเทพมากอ่ะคือผมแบบโอ้โหทำไมคิดทุกแม็ดวะแบบถ้ามันคิดเขาจริงนะครับคิดจริงๆนะหรือว่าอิเลเมนต์ของมูลคามิเนี่ยถ้าคนที่ชอบอ่านมูลคามิเนี่ยพอดูหนังเรื่องนี้มันจะมีความจิตฟูอ่ะอยู่ๆมันจะปรากฏอะไรขึ้นมาแมวเนี่ยใช่ไหมฮะชัดเจนมากๆนะฮะแมวหรือมันมีอันนึงที่ธิดาก็เคยทำใน Twitter หรือ Facebook ที่พูดถึงก้อนหินในหัวใจอ่ะจะมีฉากนึงซึ่งอันนี้มาจากเรื่องสั้นมูลคามิเรื่องนึงเลยนะฮะชื่อว่าเรื่องไทยแลนด์คมสันแปลแม่ขอบคุณมากครับพี่อยู่ใน After the Quake ซึ่งมีแค่อย่างนี้มันยังอยู่ในเรื่องสั้นเรื่อง After the Quake แล้วตัวละครหญิงตัวนั้นน่ะที่ในเรื่องสั้นเรื่องนั้นน่ะเขาก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะว่าในเรื่องสั้นมันว่าโดยมันเกิดแผ่นดินไหวแล้วทุกคนมันถูกสั่นสะเทือนลากเหง้าแล้วก็แบบตัวเราเนี่ยมันคือใครกันแน่ถึงแบบไม่มีที่มาที่ไปแล้วหรือไงอะไรเงี้ยอันนี้มันก็มีความแค้นบางอย่างอยู่ในใจผู้หญิงคนนั้นน่ะเดินทางเขาไม่รู้ด้วยนะว่าเขาแค้นอะไรแต่ว่าเขาก็เดินทางมาที่เมืองไทยแล้วก็ไปใช้คำว่าดูดวงก็ไม่ได้ไปพบกับมหัศจรรย์อะไรบางอย่างแล้วก็ทำนายว่าในตัวเธอเนี่ยมันมีก้อนหินก้อนนึงอยู่นะเพราะว่าเกิดจากความข้างความเธอโกรธผู้ชายคนนึงอยู่มากผมว่ามันก็เป็นอิเลเมนต์ที่โคตรตรงเลยคือมันคืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยอยู่เยอะมากในหนังซึ่งหลายๆอย่างซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหเนาะมันรวมหลายเรื่องมากพูดแล้วดูอีกรอบดีกว่าพี่รู้สึกว่าความเก่งน่าจะอยู่ที่น้องที่ทำให้ลูกเขารู้จักมูลคามิชื่ออะไรนะที่ร่วมเขียนบทชื่ออะไรนะคะโอทองมีเขาเป็นคนแนะนำใช่ไหมที่เป็นคนแนะนำที่เป็นลูกศิษย์ของอีชางนองที่เรียนการเขียนบทอะไรเป็นกำกับของเขาพี่รู้สึกว่าคนนี้น่าจะอ่านมูลคามิเยอะมากแล้วเขาร่วมเขียนบทด้วยมันก็เลยมีเล่มนั้นเล่มนี้อยู่ในเรื่องนี้ไงค่ะถ้าเป็นแฟนคลับโมระคันมีเข้าไปดูแล้วก็จะใจฟูแบบที่คมสันบอกตรงนี้ก็น่าสนใจนะพี่นะเพราะว่ามันมีหนังหลายเรื่องนะต่อเอาทิศนะที่เอาหนังสือมูลคันมีมาทำโทนี่คาติธานิโทนี่อะไรนะโทนี่ทากิธานิโทนี่ทากิธานิใช่ไหมพี่ทากิธานิโทนี่ทากิธานิเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นคนที่ลุ่มหลงเรื่องเสื้อผ้าผู้หญิงมันต้องมูลคันต้องลุ่มหลงแล้วก็ดังมากนอร์วิเจนวูดแต่หนังทุกเรื่องที่คำแต่มูลคันมีเนี่ยมันจะฟุ้งฟุ้งฟุ้งจางๆเหมือนเรื่องเหมือนนิยายคือเราไปดูเนี่ยเราไปสัมผัสบรรยากาศเหมือนที่เราเคยอ่านนะแต่เรื่องนี้ผมว่าเขาไปต่ออีกใช่เขาใส่อย่างที่ต่อบอกเขาใส่ความเป็นมันคงกดดันมากๆนะเพราะเราดูโปรดิวซ์48เนี่ยนะตอนนะไอดอลยังกดดันเลยพี่อะไรที่เปลี่ยนยังบอกกับญี่ปุ่นเลยไอ้น้องเกาหลีบอกว่าเนี่ยพี่ทั้งหลายถ้าตกรายการนี้พี่ยังกลับไปเป็นไอ้น้องหนูเนี่ยกลับไปไม่รู้ทำอะไรชีวิตก็ลำบากมากพี่ก็คือว่าเขาใส่ความกดดันขั้นแค้นลงไปในเบิร์นนิ่งอะแล้วมันทำให้เป็นหนังที่แบบเป็นมูลคามิด้วยแล้วก็เป็นคุณลีชานดองด้วยในฐานที่ทุกเรื่องอะเขาก็ทำหนังมูลคามิก็เป็นมูลคามิก็เป็นมูลคามิอะถ่ายทอดบรรยากาศหนึ่งของมูลคามิมาให้เราประทับใจแต่นี่เขาทำตรงเป็นมูลคามิให้เราประทับใจได้ด้วยแล้วเขาก็พาเราไปอีกที่หนึ่งซึ่งหนังเท่านั้นที่จะพาเราไปได้หนังสือก็ไม่ได้พาเราไปอย่างนี้ได้เมื่อเราดูหนังเรื่องนี้จบแล้วมันผมว่ามันเป็นบทกวีมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมีความ
สุดยอดอย่างโทนี่ทาเกทานี่เนี่ยพี่ได้ดูแบบมันโคตรกับมูราคามิเลยอ่ะไม่รู้จะต่อได้ดูไหมคือมันนิ่งนานเงียบพี่เกือบหลับไปหลายตอนเหมือนกันขนาดรักมูราคามินะคือหนังมันนิ่งมากถ้าใครหาดูได้เลยอยากให้ดูเออแต่มันก็ดำเนินตามเรื่องสั้นเลยอ่ะเนี่ยน้องคือเมียหายไปเหมือนกันเราอยู่ในห้องตอนหลังก็อยู่ในห้องโล่งๆกว้างๆคนเดียวแบบโคตรเหงาเลยอย่างเงี้ยใช่คือหนังมูราหนังที่ดัดแปลงจากหนังสือมูราคามิหลายๆเรื่องฮะมักจะเสียงแตกก็คืออย่างน้องวิเจนมูนก็ได้นะครับก็คือจะมีทั้งชอบและไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไม่ชอบเยอะเหมือนกันเนาะเออครับแต่ว่าอย่างเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าฟีดแบ็กค่อนข้างแบบเป็นบวกซะเยอะคือยังไม่ค่อยเห็นใครแบบเกลียดหนังเรื่องนี้จังเลยไม่เคารพมูราคามิเลยยังไม่มีอย่างนอร์วิเจียนวูดนี่ผมจำได้เลยบอกว่าเพื่อนผมที่ชอบแบบพุ่มขับทำอะไรทำอะไรกับนิยายสุดที่รักของฉันอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าคือเรื่องนี้คือพอดีว่าก่อนที่ผมมาดูรอบสื่อเนี่ยผมก็อ่าน30หน้ามาก่อนมันก็สั้นๆแล้วผมก็แบบเหมือนทำเช็คลิสต์นะครับว่าเฮ้ยมันก็เก็บได้หมดเลยว่ะแบบพอยต์หนึ่งพอยต์สองพอยต์สามพอยต์สี่แบบในคือมันผมก็ไม่มีปัญหาคือตอนแรกด้วยความว่าหนังมันยาวไหมครับ2 ชั่วโมงครึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องดัดแปลงเซอร์มากๆกลายเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แน่ๆเลยหนังมันยาวขนาดนี้แล้วพอดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันตามพอยต์หนังสือเลยครับแบบปุ๊บเก็บได้หมดแล้วเก็บเกินได้ไปโยงจักรวาลเรื่องอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าโอเคเขาก็มีเพิ่มอะไรของเขามาเยอะเหมือนกันครับเมื่อกี้คมสันพูดถึงเรื่องว่าเพลงเขาใส่เขามีความหมายหมดนะมีการตีความแล้วทีนี้มันมีหนังสือที่ใส่ไว้ในเรื่องเหมือนกันมี2เล่มมีพูดถึงนักเขียน2คนก็คือ Gatsby The Great Gatsby ของ Fitzgerald นะกับ Faulkner รวมทั้งสั้นของ Faulkner ทีนี้มันมีประโยคนึงที่จงซูพระเอกอ่ะพูดกับนางเอกพูดกับแฮร์รี่ว่าเนี่ยเบนเนี่ยคือ Gatsby เขาเป็น Gatsby เลยทีนี้เออใช่แล้วอยากให้มอนพูดถึงอุทิศพูดถึงว่ามอนคิดว่าเขาเป็นแกสบี้ไหมตัวเบนน่ะคือพูดถึงหนังสือกันเปรียบเทียบหนังสือเปรียบเทียบว่าเขาใส่มาในจังหวะที่มันพอดีไหมอย่างเงี้ยหรืออธิบายแกสบี้แต่คนที่ยังไม่ได้อ่านผมคิดว่ามันก็ตรงตัวเนาะถ้าใครอ่าน The Great Gatsby ของฟิชเชอร์ก็จะเห็นว่ามันก็เนี่ยก็คือตัวละครหลักเนี่ยตัวละครเองมีปริศนาไม่แพ้เบนก็เบนนี่แหละแต่มีปริศนาไม่แพ้ตัวนางเอกอะคือจริงโดยตัวละครทั้ง3ตัวเนี่ยมีใบหน้าชัดเจนแต่ชีวิตอะเป็นปริศนาชีวิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้ชั้นข้างหลังของชีวิตของแต่ละคนที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างในขณะที่ตัวนางเอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเธอเรียกว่าไม่เคยมีตัวตนอยู่แล้วฉากเปิดมาก็ปอกส้มอย่างที่บอกใช่ไหมคือส้มที่มันก็คือเรียนรู้ละครใบ้อะทำสิ่งที่ไม่มีอยู่ตรงหน้าให้สมบูรณ์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในบทสนทนาที่พูดถึงเบนว่าแกสบี้เนี่ยผมว่ามันก็ชัดเจนตรงตัวโดยตัวชีวิตของเขาทั้งหมดซึ่งผมว่าสิ่งที่พิเศษสำหรับหนังเรื่องนี้มากเนี่ยจะพูดต่อจากทั้งสองคนที่พูดมาเลยก็คือมันไม่ใช่ทำแค่เรื่องสั้นของมูราคามิเรื่องนี้เรื่องเดียวนำมาดึงเอาลักษณะเด่นในงานมูราคามิทั้งหมดเนี่ยเข้ามาไว้ในหนังหนังก็เป็นตัวของตัวเองด้วยเนี่ยแหละนี่แหละคือสิ่งที่มันแบบมันสมบูรณ์แบบมากนะคือแล้วมันไอชื่อพุ่มกับอีชังดองนี่ก็ไม่ได้หายไปคือตัวเองเคยทำมาแบบไหนเนี่ยก็ยังเป็นตัวเองได้ด้วยแล้วมันแสดงเขาเรียกว่าแสดงแบบให้เห็นว่าแบบโหแม่งทำกันบ้านหนักมากคือเราเห็นว่ามันไม่ได้จบแค่อยากจะทำหนังเรื่องนี้ไปอ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็กูก็แตกอันนี้ไปจนเสร็จอะไรเงี้ยแต่นี่คือคนที่อ่านงานแทบจะเรียกว่าอ่านงานมูราคามิทุกชิ้นน่ะเพราะฉะนั้นมันจับไอ้ตัวหลายๆอย่างที่มันเคยปรากฏสิ่งที่ไม่ปรากฏด้วยอ่ะการหายสาบสูญการหายตัวของ
มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในงานบุรุษกรรมีอยู่แล้วมันก็มาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยรายละเอียดยิบย่อยทั้งหมดใส่ลงในนี้หมดแล้วก็เป็นตัวเองเป็นตัวเองไม่พอยังพูดถึงสภาพสังคมของเกาหลีเพิ่มเข้ามาอีกได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราถ้าเราแบบไม่เราดูหนังแบบสบายๆโดยที่ไม่ได้มองเรื่องชนชั้นเรื่องคลาสอะไรเลยเนี่ยไม่แต่เรื่องในความรู้สึกหรือความเป็นมนุษย์อ่ะของตัวละครแต่ละคนอ่ะมันก็สมบูรณ์ครบถ้วนหมดเลยอืมเนาะคือไม่ต้องรู้อะไรมาก็ดูได้เลยอ่ะคือดูแล้วก็ชอบคือถึงจะไม่อ่านบทความก็ชอบเลยเหมือนฉากที่พี่พูดอ่ะไอ้เรื่องก้อนหินน่ะมันมาจากเรื่องอื่นนะมันมาจากเรื่องอื่นของมูรากามิเนาะพอมาปรากฏในหนังเนี่ยเราเห็นเลยแบบคือโอเคคนดูไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ซ้ำว่ามันเคยอยู่ในเรื่องสั้นของมูรากามิแต่ว่าปรากฏในฉากนั้นเนี่ยมันเต็มเขาเรียกนะมันเติมเต็มไอความรู้สึกของตัวละครทั้งสองตัวเนาะอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าแบบต้องการใครสักคนที่มันมาเขาเรียกอะไรต้องการหมอดูอ่ะต้องการคนชี้ทางไอ้นี่มาถูกจังหวะพอดีแล้วมาทำเป็นปฏิหารแบบคุณมีความทุกข์หนักอึ้งอยู่ในหัวใจนะหล่อมาเลยนะผมเอาออกให้ได้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยเพลย์บอยมากแล้วก็แบบแบมือออกมาอะไรเงี้ยนะไม่อันนี้ไม่ได้รู้สปอยหรือเปล่าพูดไปนิดนึงก็คือผมว่ามันเขาเรียกนะไอ้ความรู้สึกของการเติมกันและกันของแต่ละตัวละครเนี่ยผมว่ามันก็ได้เหมือนกันส่วนเรื่องงานของโฟกเนอร์เนี่ยผมอ่านเรื่องอื่นเรื่องนี้รู้สึกยังไม่ได้แปลเป็นไทยใช่ไหมฮะเรื่องบานเบิร์นนิ่งเป็นเรื่องสั้นเหมือนกันยังไม่ได้แปลไทยแต่ว่ามันมีบานเบิร์นนิ่งของโฟกเนอร์ด้วยถ้าจะถามว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครเอกยังไงตัวละครเอกมันชื่ออะไรนะพี่จงซูใช่ไหมยูอาอินจงซูก็น่าจะเป็นความเป็นบ้านนอกมั้งเรื่องเขาใช่ไหมเรื่องเขามันจะพูดถึงเรื่องของฟงเนอร์อ่ะมันจะพูดใช่เพราะฟงเนอร์มันเป็นงานแบบมันเป็นแบบทางแบบภาคใต้ภูมิภาคทางแบบว่าไอ้นี่อยู่แล้วบ้านนอกคือมันจะเป็นแบบเป็นมิสซิสซิปปีอยู่ทางแบบทางภาคใต้ของอเมริกาอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดในพื้นที่แบบทุรกันดารชีวิตที่มันต้องค้นแค้นมันต้องก้าวขาไปในโคลนเพื่อที่จะเดินขึ้นตลิ่งไปได้อะไรเงี้ยนะชีวิตลักษณะแบบนั้นอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมพูดถึงสภาวะโดยรวมของงานของวิลเลียมโฟกเนอร์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเองงานอะไรนะอาร์ไซเดย์ดิ้งกับ The Sound and the Fury ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย2อันใช่ไหมฮะไอ้ The Sound คือความเดือดดาลในกระแสเสียงคือเราก็จะเห็นว่าคืองานของโฟกเนอร์เนี่ยก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะในแวดวงวรรณกรรมเนี่ยก็พูดกันมันยากผมว่าอ่านยากกว่าเวอร์จิเนียวูฟอีกอ่ะเวอร์จิเนียวูฟเนี่ยมันเป็นแบบคือเนี่ยความคิดมันค่อยๆต่อไปแต่โฟกเนอร์เนี่ยมันรวมทั้งหมดเลยคือประโยคแรกเป็นเสียงอีกคนนึงแล้วประโยคถัดไปก็เป็นตัวละครตัวไหนก็ไม่รู้กูยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวผ่านไปร้อยหน้าเดี๋ยวค่อยรู้ว่าอ๋อนี่คือคนพูดคือต้องอ่านไปเรื่อยมั่วปนไปหมดจะไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรแต่พออ่านจนจบเนี่ยมันเขาเรียกนะมันก็คือมันอย่างที่บอกคือมันก็แตกประกายเปลืองไปอย่างนี้เหมือนที่มาเกรู้สึกจริงนะคือมันแบบพออ่านจบเนี่ยเราเห็นแผนภูมิแผนที่ของเรื่องเล่าที่มาไอ้ที่โฟกเนอร์วางเอาไว้ในลักษณะที่มันเป็นแบบบ้านนอกชนบทมากเลยแต่ไอ้แผนภูมิของมันทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นมีความเข้มข้นคือมันก็พูดถึงเรื่องความยากลำบากของชนชั้นล่างอะไรเงี้ยเหมือนกันใช่ครับพูดถึงคนผิวสีพูดถึงคนทาสรับใช้แล้วก็เสียงที่พูดถึงคนที่ผิดศีลธรรมที่สุดอะไรเงี้ยนะอย่างเช่นแบบมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างพี่กับน้องทาสผิวสีที่พยายามที่จะอะไรอ่ะ
กอบกู้ชีวิตพังๆตัวเองขึ้นมาจากการถูกแบบใช้เป็นวัตถุทางเพศหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราจะไม่รู้อะไรเหล่านี้เลยในระหว่างที่อ่านเพราะว่าแต่มันพูดถึงแต่ละเสียงแต่ละเสียงแต่ละเสียงจนกว่าจะอ่านจบแล้วจับได้ในงานของอีชางดองเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันจะเป็นไอเสียงแบบเนี้ยไอเสียงความข้นแค้นความเศร้าส้อยความเดือดดาลความเก็บกดปิดกั้นตัวเองเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยไอพื้นหลังที่มันพังๆยับๆเนี่ยมันมีอยู่ในตัวละครเอกทั้งหมดแล้วก็โดยสถานภาพของตัวเอกเนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรคนบ้านนอกอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงวัวตัวหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีหยุกวัวเก็บขี้วัวอะไรเงี้ยแล้วก็ขายไปอีกแล้วก็เกลียดพ่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะมีปมเกลียดพ่อแล้วก็ต้องเนี่ยก็ดูแลพ่ออยู่ห่างด้วยอะไรเงี้ยคือผมว่าองค์ประกอบเหล่านี้ของตัวละครเอกเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับในงานของโฟกเนอร์เช่นเดียวกับตัวเบนที่มีลักษณะงานของเกสแกสบีพี่รู้สึกว่าเขายิ่งแบบตอกคือการใส่หนังสือเข้ามาในเรื่องของเขาอะมันมีความหมายหมดเลยอย่างฟิตแอสบีเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นเบนแล้วนะก็คือพี่รู้สึกมูราคามิได้ชอบฟิจิโร่เป็นนักเขียนคนโปรดของมูราคามิเขาแปลด้วยเขาแปลงานก็ใส่มาอย่างพี่ก็หูทึ่งจังเลยว่ะแล้วก็ฟลอกเนอร์ค่ะฟลอกเนอร์เนี่ยคือคำว่าเรื่องบาร์เบิร์นนิ่งเนี่ยนอกจากที่มูราคามิเขียนใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้ามูราคามิเขียนเนี่ยฟลอกเนอร์เขียนบาร์เบิร์นนิ่งเหมือนกันซึ่งก็เป็นการเผาลงนามีการเผาลงนากันเหมือนกันมันทริบิวกันต่อมูราคามิก็ทริบิวให้ฟลอกเนอร์ในหนังเนี่ยก็ทริบิวให้สองคนนี้ต่อยคือเขาใส่มามีความหมายหมดเลยอะท่านเลยรู้มันจะเอาอะไรเยอะแยะหนาก็ไม่โดนแล้วพูดกับคนเดียวได้มันเยอะมันแบบโอ้ยพอดูแล้วก็พอดูแล้วดูรอบสองนี่ยิ่งแบบคือรอบสองนี่เปิดมามันก็ควันขึ้นมาแล้วไม่รู้ใครสังเกตรอบสองเปิดฉากขึ้นมาก็มีควันจางๆมันเลยคือมันเริ่มเผากันแต่ตอนต้นเรื่องเลยเป็นควันบุหรี่ของพระเอกโอ้ยเรื่องนี้มันคิดทุกเม็ดเลยที่ตั้งแต่ตอนฉากเปิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ผมไม่รู้เวลาอันนี้ถามทั้งสามคนเลยว่าถ้ามีเรื่องของมูราคามิเรื่องไหนที่อยากเห็นเป็นหนังอีกไหมโอเคจริงๆแล้วต้องสารภาพว่าอย่าโกรธกันนะครับหลังๆก็จะไม่กระอินมูราคามิน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงอ่านเยอะๆช่วงมหาลัยอะไรเงี้ยก็โหอ่านแบบจำได้ว่ามีอยู่โมเมนต์ที่แบบวันรุ่งขึ้นต้องสอบบัญชีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อ่านหนังสือบัญชีอ่านนอร์เวเจียนบูธให้จบอ่ะเพราะอยากว่าพวกตัวละครพวกนี้มันจบยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือแต่ว่าหลังก็ยังอ่านอยู่นะฮะแต่ว่าก็จะอินน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากเห็นเป็นหนังก็คือจะชอบเรื่องนี้ครับอะไรนะ Sound of the Water Wet of the Sun อะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นแบบเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับก็คืออันนี้คิดเผื่อพุ่มกับนะจริงไม่ต้องคิดเผื่อเลยแต่ว่าคิดว่ามันแปลงไม่ยากมากนะแต่ว่าทำให้ดีทำให้ดีก็น่าจะยากเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือว่าคิดว่าทีนี้ถ้าพุ่มกับที่อยากให้มาทำเนี่ยก็คือตอนนี้มันจะมีพุ่มกับญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มาค่อนข้างแรงเขาชื่อเนี่ยนะครับขอเปิดเผยกลัวอ่านชื่อก็ผิดโทษนะครับอ๋อโอเคเรียวซุกิฮามาคุจินะฮะก็คือคนนี้จะดังมากเมื่อประมาณสักปีที่แล้วในบ้านเราเพราะว่าปีสองปีที่ผ่านมาเพราะว่าเขาทำหนังเรื่องนึงที่เป็นหนังที่ฮือฮามาชื่อ Happy Hour เวลาแห่งความสุขเนี่ยก็คือ Happy Hour เนี่ยมันเป็นหนังยาว5ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าไม่เบื่อเลยดูแล้วแบบหยุดดูไม่ได้นะฮะแล้วก็แบบฉายบ้านเราไหมฉายที่หอศิลป์ก็ทำฉายแบบรอบเดียวอะไรเงี้ยเทศกาลอะไรเป็นซินีมาเดเวิร์สครับก็คือที่ให้พูดกับเรื่องตอนนั้นพี่นุชพิปากาตัวเวลาเลือกมาอะไรเงี้ยก็เลยได้ดูกันก็คือที่รู้สึกว่าคนนี้น่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นช้อยที่ถูกหรือเปล่านะแต่ว่าก็คือรู้สึกว่าเรซูเกะมาคุจิเนี่ยคือเป็นคนที่ทำหนังเกี่ยวกับมนุษย์ได้ดีอะไรเงี้ยฮะสำรวจมนุษย์ละเอียดเลยอย่างเช่นเรื่อง Happy Hour ที่บอกก็คือมันจะมีฉากที่เซอร์มากคือเป็นฉากตัวละครไปทำเวิร์กช็อปว่าด้วยการควบคุมร่างกายตั้งเก้าอี้ให้อยู่กับที่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยฉากนี้ยาว1ชั่วโมงเหมือนเป็นสารคดีเลยแต่ไม่ใช่สารคดีน่าเบื่อก็คือ
เขาสามารถทำให้แง่มุมการเวิร์กช็อปอะไรที่มันดูไม่น่าสนใจ1ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจขึ้นมาได้ก็รู้สึกว่าคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเข้าใจเขาคล้ายๆอีชังดองแหละก็คือเข้าใจมนุษย์อย่างละเอียดอะไรเงี้ยก็รู้สึกเขาอาจจะเวิร์กในการทำหนังเรื่องนี้แล้วก็ประกอบกับว่าหนังเรื่องล่าสุดของเขาเนี่ยฉายที่คานเหมือนกันฉายพร้อมกับฉายรอบเดียวกับไอ้ฉายช่วงเดียวกับเบิร์นนิงเนี่ยนะครับก็คือชื่ออาซาโกวันแอนทูมันก็จะเป็นหนังแบบที่เขาเหมือนป๊อปขึ้นเกี่ยวกับผู้หญิงที่เจอผู้ชายที่หน้าเหมือนกัน2คนอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องรักสามเศร้าเหมือนกันอะไรก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะเหมาะเหมือนกันกับหนังเรื่องนี้ครับที่คงสันครับเชิญหนังเรื่องนี้ดูไม่ยากนะครับถ้าใครที่ไม่ดูย้ำอีกทีย้ำอีกทีเดี๋ยวน้องที่กำลังคิดดูรอบทุ่มหมาจะเปลี่ยนใจคือผมกำลังนึกอยู่ว่าคิดนึกต่อจากม่อนพูดว่าเฮ้ยเขาคนเก่งเลยนะคือแบบว่าเขาไม่ต้องรู้อะไรก็ได้นะแบบที่เรารู้ก็ได้อะผมก็ยังนึกว่ามันก็เป็นหนังที่แบบรักสามเศร้าแล้วก็ทิวเลอร์ที่โคตรดีเลยอ่ะมีคนชัดนิยามเรื่องนี้ว่า quiet romantic ทิวเลอร์คือผมว่าเขาเก่งในแง่ย่อยเก่งในแง่ใหญ่เก่งในแง่ทุกอย่างอ่ะสำหรับหนังเรื่องนี้มันทำให้เราดูแล้วมันสนุกแน่นอนอ่ะคือผมว่าไม่ได้ดูยากไม่ได้อาร์ตแบบโอ้โหงงงวยมากมายนักแต่มันก็มีลีลาบางอย่างซึ่งผมว่ามันเป็นปริศนาตรงนี้ที่เขายังใส่ไว้ได้ส่วนหนังเรื่องไหนของนิยายเรื่องไหนที่ผมอยากเห็นเป็นหนังเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าตั้งความหวังนะครับเรื่องพวกนี้พอตั้งทีไรแล้วก็เดี๋ยวมันจะเอาคิดไว้รอเขาทำอ่ะรอคนทำมาผมก็คงดูหมดอ่ะแต่ก็อยากเห็นมนุษย์แก่มันจะทำยังไงประโยคพูดวิธีพูดของมนุษย์แก่มันจะทำมนุษย์แก่ให้พูดมาเป็นหนังได้ยังไงผมอยากรู้มากอยากรู้ว่าแกลอยแกดาวใช่ไหมใช่ไปทิปเชสใช่อยากเห็นเรื่องนั้นมากๆเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าโคตรเจ๋งเลยผมไม่เลือกเรื่องนี้เพราะผมรู้มันยากก็เป็นผมไม่อยากคิดแบบนั้นครับหรือว่าพินบอลก็ดีนะพินบอลก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งง่ายๆแล้วก็มูลคามิมากอ่ะมนุษย์ที่ชีวิตสมบูรณ์แล้วก็อยากเล่นเครื่องเล่นพินบอลทำยากกว่ามือเพิงอีกหรอมันน้อยมากให้ช่างดองหน่อยพี่ส่งไปส่งไปแต่มันมีอันหนึ่งอ๋อนึกออกอะไรจะพูดอะไรคือผมรู้สึกว่าอันนี้ขอเสริมแล้วกันนะครับว่าความเก่งฉกาจของเรื่องนี้อย่างนึงก็คือเรื่องโพรงในใจมนุษย์นะครับเรื่องที่เขาเรียกกันว่าคนเหงาเนี่ยแต่บางทีเราก็ไม่ผมก็ไม่รู้มันเหงาหรือเปล่าแต่ว่าตัวละครมูลคามิเนี่ยจะมีโพรงในใจทุกเรื่องนะแต่อีช่างดองเนี่ยเขาพาเราไปดูโพรง3แบบเลยนะของตัวละคร3ตัวเนี่ยคือมูลคามิเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโพรงแบบเดียวอะโพรงเดิมๆด้วยโพรงเดิมๆแล้วก็เฮ้ยหลังๆเขาไม่ค่อยหลังๆเขาไม่ค่อยมีโพรงแล้วนะผมว่าเรื่องสุดท้ายนี่กลับมาแล้วนะเรื่องไหนคาร์เลสเนี่ยเหรออืมผมว่าโพรงใหญ่เลยพี่โพรงวงเพื่อนอ๋อผมโพรงเพื่อนนะผมว่านี่ก็โพรงผมว่าเรื่องเหมือน IQ 84มันผิดทางอ่ะผิดทางก็ถ้าเราบอกมันก็เข้ากลับมานี่เล่มใหม่นี่เหมือนจะคล้ายที่ยังไม่ได้มีการแปลอ่ะพี่กลัวจะคล้าย IQ 84ก็รออ่านกลับมาเรื่องนี้ก็คือว่ามีโพรง3แบบนะฮะเรามักจะพูดถึงโพรงของพระเอกเพราะมันเห็นชัดตัวผู้หญิงนี่ก็ดูดีๆนี่ก็โพรงมากนะทำไมเธอต้องเหมือนนักพาทายักเก็บเธอไว้ทั้ง2คน ทำไมต้องเอาไว้ทำไมต้องเอาไว้ด้วยกันนะคนนึงอนาคตหรือเปล่าแล้วคนนึงคืออดีตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็เราก็ตีความนะผมว่ามันเป็นโพรงชนิดนึงโดยเฉพาะฉากตอนไล่ลำมันนั้นเนี่ยแสดงชัดเจนแต่เรามักจะลองดูดีๆเนี่ยผมว่าเบนเนี่ยโคตรโพรงเลยนะคือแบบว่าว่างเปล่ามากนะมันมีฉากหนึ่งที่อุดหูแล้วกันนะครับที่เรียกผู้หญิงมาเล่าอุดหูนะไม่รู้ผมขอพูดตรงนี้หน่อยแล้วกันมันอยากพูดนะมันเรียกผู้หญิงมานั่งแล้วเรียกเพื่อนโหแต่งหน้าไหมแต่งหน้าก็เจ็บแต่แต่งหน้ามันสปอยมาก อุดหูนะเรียกเพื่อนมาด้วยนะแล้วก็ให้ผู้หญิงมาเล่าผมรู้สึกมันเป็นฉากที่แบบโอ้โหทำไมชีวิตมันแล้วตัวเองก็หาวนะเออคือทำไมดูแบบฉากนี้มันทรงพลังมากนะครับมันเห็นความโหดร้ายของมนุษย์อ่ะมันเห็นความโหดร้ายของมนุษย์มากๆเลยแล้วก็ให้เห็นว่าโอ้โหมันทำไมเป็นตัวมันว่างเปล่าขนาดนี้วะคือทุกคนในฉากอ่ะทุกคนนะฮะแม้แต่คนเล่าเลยฮะคือมันเป็นโพงสามแบบซึ่งถ้าผมดูไปแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นแก่นหนึ่งของมูลคามิเลยอ่ะแต่คุณพ่วงกับอีชังดองเนี่ยเขาพาเราไปอีกตรงนึงให้เห็นว่าอ๋อมันมีอย่างอื่นอีกนะแล้วก็ไอ้ความเจ๋งคือไอ้โพรง3โพรงเนี่ยมัน
มันพัวพันมันโยงใยกันจนกลายเป็นหนังเรื่องนี้ขึ้นมาได้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งคิดต่อมาจากไอ้เรื่องสั้นเรื่องหนังไม่รู้จะพูดยังไงนี่แหละครับรอบทุ่มนี้ต้องเต็มรอบทุ่มต้องเต็มนะฮะเปิดโรงเพิ่มเลยพี่ดาแล้วผมจะพูดอะไรต่อมีเรื่องไหนที่ทำเป็นหนังเอาซ้ำก็ได้หรือไม่อยากเห็นเลยหรืออยากหรือพูดกับคนไหนที่อยากให้ทำเรื่องนี้ต่อเลยกันพูดต่อเลยนะสนุกมากเพราะว่าชอบคืออย่างที่พี่บอกโหดเนี่ยคือมันไม่คนฟังตรงนี้อาจจะแบบเข้าใจว่าโหดมันเป็นโหดร้ายเลยอย่างนี้เนาะแต่ผมว่าน่าจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรเลือดเย็นเป็นความแบบเลือดเย็นหรือว่าดูเหมือนไร้หัวใจอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าสิ่งที่หนังทำได้ดีก็คือทั้ง3ตัวละครเนี่ยกระตุ้นกันด้วยบุคลิกภาพที่ต่างกันแต่มันอยู่ในเขาเรียกนะเป็นสามเหลี่ยมที่ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยคนที่รู้สึกมากแต่ไม่เคยพูดอะไรเลยกับคนที่อะไรก็แล้วแต่แบบนี้นะฮะมันแบบพอมันอยู่ในสามเหลี่ยมแบบนี้มันเขาเรียกนะมันเคลื่อนกันอะมันเคลื่อนกันแล้วมากระตุ้นกันจนเกิดผลในท้ายที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันดีไปหมดเลยเนาะในหนังเรื่องนี้ของอีชางดองนะซึ่งถ้าเป็นเรื่องอันใหม่ที่อยากจะให้ทำเนี่ยก็จะตอบเหมือนอย่างที่คุณกบสันบอกผมอยากเห็นแกลอยกระดาวอยากเห็นโรงแรมโรมาฮาร์ดบอยวันเดอร์แลนด์อันเดอร์ออฟเดอะเวิลด์คือผมรู้สึกว่า ลองไปงานของมูลกามิที่มันมีแอคชั่นมากกว่านี้งานที่มันเป็นลักษณะเป็นแบบสืบสวนสอบสวนงานที่มันเป็นแฟนตาซีแล้วก็ไซไฟหน่อยๆเพราะว่ามันน่าจะมีแดนแดนซ์ก็น่าทำคือมันน่าจะมีเขาเรียกอะไรกระตุ้นภูมิกับที่สามารถที่จะเล่นสิ่งอื่นๆได้มากขึ้นอะไรเงี้ยอยากเห็นมนุษย์แก่อยากเห็นโรงแรมโลมาอยากเห็นตัวละครหลักที่เป็นแบบมนุษย์เงินเดือนแล้วก็อยู่เฉยวันนึงก็เหมือนกับถูกเสียงเรียกมาแล้วก็ดึงเข้ามาว่าเออคุณเป็นคนสำคัญในสถานที่นี้นะอะไรเงี้ยมาหาความหมายคุณค่าของตัวคุณเองผ่านไอ้เรื่องที่มันแฟนตาซีมากๆอะไรเงี้ยต่างจากงานอื่นๆของบุรุษกามีซึ่งมันจะเรียกว่าอะไรมีลักษณะเป็นอารมณ์รักอารมณ์ว้าเวอ้อยซ้อยอะไรก็ว่าไปแต่ผมว่าพวกนี้มันจะมีลักษณะที่มันมีดินามิกหรือมีเรื่องที่มันจะเคลื่อนมากขึ้นเนี่ยผมว่าอยากเห็นงานเหล่านี้ที่ทำออกมาผู้กลับเหรออะไรนะมีผู้กลับในดวงใจไหมหรือไม่ออกเลยนะน่าจะเป็นใครอ่ะก็อีชางดงเราก็ไม่คิดเนาะว่าเขาจะทำได้ดีขนาดนี้ผมว่าก็ต้องเอาญี่ปุ่นแหละก็ต้องเอาญี่ปุ่นแหละลองที่แบบว่าทำให้มันไอ้นี่ออกมาไม่รู้ดิเก่าไปแล้วมั้งคิโยชิโกโรซาวะนี่น่าจะเก่าไปแล้วมั้งก็น่าสนใจเราเลือกภาพตอนที่ไอ้หนังเรื่องอะไรนะโตเกียวโซนาต้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยที่แบบเป็นมนุษย์เงินเดือนที่แบบว่าต้องคอยแบบบอกเมียว่าออกไปทำงานแล้วนะแล้วก็ไปนั่งกินข้าวแล้วบริจาคอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ผจญภัยในชีวิตที่แบบคล้ายๆกับเป็นแบบโฮมเลสอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันก็มีจุดร่วมอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันครับเดี๋ยวก่อนที่จะถามคำถามข้างล่างนะคะขอถามคนที่ซื้อหนังเข้ามากำลังเคี้ยวอยู่ทำไมถึงเอาหนังตัดสินใจกล้าซื้อหนังได้ข่าวว่าแพงด้วยใช่ไหมเอาหนังเรื่องนี้มาฉายทั้งที่มันก็ไม่ใช่สารคดีด้วยนะเรื่องแรกของด็อกขับที่ไม่ใช่สารคดีแต่ว่าก็
หนึ่งก็คือจริงชอบหนังชอบหนังพุ่งกับคนนี้ดูมาหลายเรื่องแล้วก็ไม่เคยเข้าใจไม่ผิดคือไม่เคยเข้าโรงโอเอซิสเข้าแบบเข้าที่เล็กๆใช่ไหมไม่เคยเข้าฉายปกติแล้วก็พอดีเราก็เห็นกระแสจากคานคือมันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโอเคสุดท้ายมันไม่ได้รางวัลได้รางวัลได้รางวัลชมรมนักวิจารณ์อะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้รางวัลจากกรรมการจากเคสแบงเชตไม่ได้เคสแบงเชตให้หนังโคเรียดะโคเรียดะไปก็เราก็เลยรู้สึกเอ้ยแบบน่าสนใจว่ะคือมันน่าดูอ่ะแล้วเราก็เห็นมันดัดแปลงจากเรื่องสั้นแล้วเราก็อ่านเรื่องสั้นแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเรื่องสั้นที่แบบฮะจบแล้วคืออะไรวะยังไม่ทันจะรู้เรื่องมันทำอะไรกันมันจะดัดแปลงเป็นหนังนี้ได้ไงแล้วก็อย่างที่ถ้าใครเคยดูหนังชังดงเหมือนที่คุณต่อบอกคือหนังก็จะเดือดพล่านไปหมดอะไรเงี้ยเราก็งงว่าเฮ้ยเรื่องสั้นเรื่องนั้นจะกลายเป็นหนังเขายังไงแล้วพอฉายที่คานแล้วบทวิจารณ์ก็แบบสรรเสริญเยินยอสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยมันก็เหมือนผสมเป็นความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอรอจนผ่านเทศกาลผ่านไปแล้วก็อ่ะไม่มีคนซื้อเสร็จแล้วใครเขาจะซื้อหนังใครเขาจะ2ชั่วโมงครึ่งครับพี่ตอนซื้อก็ไม่รู้ว่า2ชั่วโมงครึ่งในการที่บอกว่าหนังที่ดัดแปลงจากนิยายมูลคามิเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยขายกันนะพี่มันเป็นดาบสองคมแล้วก็มีจุดขายเข้าใจผิดไปเองแล้วมีใบพามทองผ่านแปะอีกไม่ได้มีอะไรคนกล้าที่ใครจะซื้อเลยแต่ก็นั่นแหละก็คือกลายเป็นว่ามันก็เหมือนมันรอเราอยู่พูดให้ดูดีคือมันไม่มีใครเอาก็ลองดูค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนุกดีเงี้ยแล้วก็โชคดีจริงมันไม่ได้แพงมากพอได้พอได้อยู่ใช่ไหมนี่มีคนฝากถามเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่มันได้ฉายลงใหญ่ของ SF มั้ยของไม่ของ Documentary Club อ่ะเรื่องอื่นก็ได้ฉายลงใหญ่ที่เห็นมั้ยขอเสริมนิดนึงครับขอเสริมวิธีดาหน่อยตอนที่บอกว่าไม่รู้เลยว่า2ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ผมได้ดูเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่า2ชั่วโมงครึ่งเป็น2ชั่วโมงครึ่งที่คุ้มค่าจริงมันเหมือนไม่ใช่2ชั่วโมงครึ่งเลยเนาะใช่คือมันเรื่อยๆแต่มันอิ่มไปหมดเลยนะมันอิ่มไปทุกเวลาตลอดเวลาที่เราดูเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับไปซื้อตั๋วได้ดูเราก็จะหือตลอดเวลาคือเสริมนิดนึงว่าแบบก่อนที่จะดูหนังรอบก็ผมก็นั่งนึกก็บอกเฮ้ยนี่มันเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราดูหนังอีชังลงในโรงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาทำหนังตั้งแต่ปี99ทำไมประเทศเราเพิ่งดูหนังเขาได้โรงใหญ่วะอะไรเงี้ยอีกอย่างคือหนังเรื่องนี้ฮะภาษาภาพมันสวยมากอย่างฉากนั่งหน้าบ้านอะไรเงี้ยที่พี่คมสันบอกอะไรคือปกติแล้วหนังอีชังลงเท่าที่ผมดูมามันก็จะไม่ได้มีความหรูหราทางภาษาภาพขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะค่อนข้างเด่นมากแล้วพอดีผมก็ไปเช็คประวัติตากล้องถ่ายนานก็แบบประวัติโปรไฟล์ไฮมากคือถ่ายแบบ The Wailing ถ้าใครเคยดูครับภาพมันก็สุดมากแบบผมว่าทุกคนต้องรู้จักหนังเรื่องนี้คือหนังเรื่องยูมาเร่หนังเกาหลีครับภาพก็สวยมากไอ้บ้านริมทะเลสาบที่คีนูรีฟรีเมคครับคือแสดงว่าคือตากล้องนี้มันเก่งมากมันถ่ายแบบถ่ายโรแมนติกก็ได้ยูมาเร่สวยมากใช่ใช่มั้ยฮะประมาณนั้นก็รู้สึกว่าคุ้มค่าการในโรงนี่ขายสุดฤทธิ์ครับโอเคคือไม่ต้องอ่านมูลคามิมาก่อนสนุกมากนะคะไม่ต้องอ่านฟลุ๊กนะไม่ต้องอ่านไม่รู้จักแกสบี้ก็ได้ครับไม่รู้จักอะไรเลยก็ได้จริงๆไม่รู้จักอะไรเลยจริงๆเมื่อกี้พอคิดออกก็จริงหนังเรื่องนี้เราไม่ต้องรู้อะไรเลยก็ได้นะฮะไปดูเข้าไปดูเนี่ยก็จะเป็นหนังที่ดีแล้วก็สนุกมากเรื่องนึงนะแต่ถ้ารู้แล้วมันก็จะสนุกขึ้นไปก็จะมีฉากช็อกตอนท้ายไปดูนะคะทีนี้คนที่ดูมาแล้วหรืออ่านหนังสือมาแล้วนี่มีอะไรที่อยากจะถามไหมคะมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้ว่ะอยากรู้จังว่าทำไมฉากนั้นมันเป็นแบบนี้ทำไมฉากนี้มันเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรคือพี่ดูในทวิตเตอร์กระแสในทวิตเตอร์มันบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าพอจบแล้วก็จะมีคำถามจบแล้วก็ยังค้างคาใจตลอดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีใครที่ใครค้างคาใจเรื่องไหนไหมคะสายเป็นมูลคามิอยากให้ขยายความฉากที่แต่งหน้าหน่อยค่ะว่ามีความหมายใครอยากจะตอบพี่คมสันสัญลักษณ์ทางภาพยนตร์ฮะอยากตอบครับพี่แหละผมว่าพี่อินนะฉากในความคิดของผมนะคือผมเป็นคนเชื่อในสิ่งเดียวกับที่จงซูเชื่อคือนี่พยายามพูดแบบไม่ให้สปอยนะ เพราะว่าหนังเขาไม่ได้คือถ้าเราไปดูจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าที่จงซูเชื่อมันจริงหรือเปล่า
เราดูเราเชื่ออย่างที่ยงซูเชื่อเนี่ยเพราะว่าเขาให้เราเห็นหลักฐานนะแล้วเราก็ทั้งหมดมาประกอบกันเองว่าเบนทำตัวแบบนี้นะถ้าสมมติว่าผมคิดแบบผมจะพยายามคิดเป็นฆาตกรโรคจิตแล้วกันนะอุ้ยก็คือจบแล้วสวยเลยไม่น่าพูดประโยคเมื่อกี้เลยขออภัยด้วยน้องรับทุ่มยังไม่ลงมากคือถ้าเราไปดูมาเนี่ยมันจะมีผมว่ามันเป็นการเขาสร้างคนเนี้ยให้เป็นเหมือนคนที่เขาคิดอีไซเลนต์แล้วเดอะแลมเนี่ยมันจะแต่งต้องแต่งตัวมาที่หอมอ่ะไอ้ดูไซเลนต์แล้วในหนังนิยายอ่ะมันจะต้องแต่งตัวมันเหมือนเป็นการออกจากดักแด้ไปสู่ผีเสื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งเหมือนฉันเก็บเธอมานะแล้วฉันก็แบบพาเข้ามาเธออยากมาอยู่ตรงนี้เหรอฉันแต่งเธอครั้งสุดท้ายก่อนให้เธอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในหนังเขาก็ไม่ได้บอกว่าแต่งไปทำอะไรนะฮะหมายความว่าเขาก็ไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าสิ่งที่จงซูคิดน่ะจริงหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่มันมีแค่หลักฐานน่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือความกำกวมมันหนึ่งนะซึ่งผมว่ามันเป็นเสน่ห์มากแล้วก็ถ้าจะตอบแบบผู้กำกับก็จะต้องบอกว่ามันเป็นอิสระภาพของคนดูที่จะคิดอ่ะคุณจะคิดแบบไหนก็ได้มันเป็นไปได้หมดอ่ะว่าความคลั่งแคล้นของจงซูจนกระทั่งทำมันก็ทำร้ายมนุษย์คนหนึ่งไปถึงขั้นนี้ได้ไหมฮะหรือว่าตัวละครอย่างจงซูซึ่งดูไม่ผมยูอาอินผมไม่เคยเห็นเรื่องอื่นอ่ะต่อมันเดินแบบกระย่องกระแย่งทั้งเรื่องอ่ะเดินแบบนั่งอ้าปากหวออะไรเงี้ยแบบดูไม่มีท่าทางว่าจะต่อสู้กับใครได้เลยอ่ะมันก็ต้องเล่นจนกระทั่งเขาแบบยูอาเขาจนขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วก็ตัดสินใจทำอะไรอย่างนี้ได้มันอาจจะเป็นมันก็เป็นทางคำตอบอันนึงของหนังแล้วนะฮะซึ่งผมว่ามันโหดร้ายอ่ะมันเป็นละโคสปอยเลยเนี่ยประมาณนั้นแหละครับก็คือจริงๆเราว่ามันก็คือมันเป็นฉากที่เสริมบุคลิกของเป็นนะฮะโดยที่โอเคเราไปคิดต่อว่ามันใส่มาทำไมว่าจริงๆมันอาจจะแค่แบบเรื่องง่ายๆเรื่องการคอนโทรลการควบคุมอะไรเงี้ยก็คิดแบบเบื้องต้นก็ได้ประมาณนั้นแต่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่น่าสนใจครับคือเป็นคนที่ก็เหมือนจะโรแมนติกแต่ก็เหมือนมีอะไรทั้งงานที่แบบนั้นถ้าเราได้ดูหนังไปอย่างเงี้ยเราก็จะพบว่ามันมีอะไรที่อันนี้พูดไม่ได้มันสปอยประมาณครับจำได้ไหมครับจำได้จำได้ตอนไอ้นี่ใช่ไหมกำลังคิดตามทั้งสองคนที่พูดมาแล้วก็แบบว่าจะพูดอะไรวะพี่เอาพี่พูดก่อนพี่ดูฉากนั้นแล้วพี่แบบไม่ได้คิดลึกนะเหมือนคมสันคิดคือพี่คิดว่าเป็นเขาเป็นเพลย์บอยอ่ะเขาจะเล่นกับผู้หญิงตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือบ้านเขาได้เห็นไหมนี่อาจจะแบบคนยังไม่ได้ดูก็ซวยอยู่นะคือบ้านเขาเนี่ยก็จะมีแบบเครื่องประดับของผู้หญิงเราไม่รู้ว่าเขามีเมียหรือยังแต่ว่าแต่ลิ้นชักนั้นที่จงซูไปเปิดอ่ะในห้องน้ำอ่ะมีเครื่องประดับผู้หญิงอยู่อย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกเหมือนเขาเป็นเพลย์บอยเขาจะมีผู้หญิงอยู่รายรอบตลอดเวลาแล้ววิธีการหนึ่งที่เขาจะเล่นกับผู้หญิงก็คือหรือแสดงว่าเขาควบคุมผู้หญิงได้ก็คือการแต่งหน้าอะไรแล้วพี่รู้สึกว่าฉากนั้นมันเซ็กซี่ด้วยนะดูไปก็โหโคตรเซ็กซี่เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ต้องจิตอ๋อใช่อ๋อถ้าคิดอย่างนั้นก็ได้ก็ใช่อีกมีเป็นชอบแต่งจบรู้แล้วเขาใส่มาแต่งหญิงจริงๆเป็นแต่งหญิงเลยเหรอก็จะสงสัยว่ามีนี่อยู่ทำไมวะฉากนั้นใช่ไหมอ๋อเป็นเจียวไว้คนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมน้องนี่งงไหมคะเรื่องประเด็นเรื่องปมของโทรศัพท์ที่เข้ามากับน่าจะรู้นะครับก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่มาคือแม่เขาครับและอยากจะถามตรงนั้นว่าอันนั้นจะเป็นปมอะไรที่บอกกับบุคลิกของตัวพระเอกกับเขาหรือเปล่าแล้วก็เรื่องที่เขาจบจากทหารมาแต่ว่าถ้าเรื่องจากที่เมื่อกี้พูดเรื่องในเก๊กกับเรื่องแต่งหน้าเนี่ยจริงๆผมตีความไปอีกอย่างนะครับซึ่ง
ถ้าเกิดพูดไปเนี่ยก็จบไปเลยนะฮะตามที่พี่พูดแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาเป็นน่าจะเป็นเรื่องของคนรวยที่จิตนะฮะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าถามอยากจะถามพี่เรื่องประเด็นเรื่องปมชีวิตของเขาตัวพระเอกกับเรื่องแม่ของเขาแล้วก็เรื่องนี้ครับก็มีความคิดเห็นยังไงครับผมตอบคำถามอันก่อนนะแล้วเดี๋ยวนึกออกแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ตอบคำถามคือไม่หรอกคือผมจะพูดต่อจากพี่กำสันตะกี้นิดนึงว่าหนังเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เรามานั่งคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันคือการตีความทั้งหมดเลยเนาะจริงๆหนังมันกำกวมมากมันไม่ได้ชัดเจนอะไรที่แบบเรามาพูดเป็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าที่เราพูดกันเป็นตัวเป็นตะเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันเกิดจากความกำกวมแล้วก็พื้นที่ที่มันเว้นช่องว่างเอาไว้ให้ทุกๆเหตุการณ์ในทุกๆความเป็นเหตุเป็นผลทุกๆระยะของตัวละครหลายแบบหลายเวลาซึ่งผมว่ามันทำให้เราเกิดการตีความที่มันหลายๆแบบหลายๆทางได้ซึ่งมันเป็นการตีความที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเกิดจากตัวภูมิกับหรือตัวหนังเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันโน้มน้าวเราเอาไว้อยู่แล้วว่าให้มันจะมาในทิศทางแบบไหน แต่ว่าเว้นระยะแต่ละช่องไว้ซึ่งมันผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นอากาศสำหรับตัวละครแต่ละแบบซึ่งมาจากไม่ว่าจะเวลาที่เราพูดเราจะพูดว่าแบบคนละชนชั้นเราก็พูดได้อีกใช่ไหมมาจากคนละประสบการณ์มาจากช่วงอายุมันพูดได้หมดเลยอ่ะเพราะมันเป็นช่องว่างอะไรแบบเนี้ยที่มันสามารถที่จะเกิดอะไรเหล่านี้ขึ้นได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นเพราะว่ามันเป็นคือไอ้ระยะช่องว่างอันเนี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ที่พูดไปว่าไอ้เป็นระยะที่มันดูเหมือนกับสาบสูญหรือสูญหายไปซึ่งเป็นไอ้ตัวแกนหลักของไอ้ตัวงานของมูลคามิด้วยอะไรเงี้ยมันเอาใช้ไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่หายไปสิ่งที่ช่องว่างอันเนี้ยเข้ามาใช้ในตัวหนังด้วยขั้นไว้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็สำหรับคำถามถัดไปก็ให้ตอบก่อนถามคำถามคืออะไรนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อจากมอสอีกทีก็คือเป็นการตีความของหนังเรื่องนี้จะสนุกมากพี่ถ้าพี่นั่งคุยกับเพื่อนแล้วกินเหล้าไปด้วยคือมันแบบจะสนุกมากเลยจะถกเถียงแล้วบางทีเพื่อนมันก็จะเห็นตรงโน้นเพื่อนก็เนี่ยคือความเป็นหนังมันคือด้วยช่องว่างทั้งหมดที่เขาทิ้งไว้เราสามารถจินตนาการยังไงก็ได้ใครบางคนดูอาจจะรักเบนมากก็ได้หรืออะไรเงี้ยนึกออกฮะมันเพราะด้วยความกำกวมต่างๆมันมีนะฮะ อ่ะผมจะตีความสมมติทางผมนะฮะเรื่องโทรศัพท์กับเรื่องแม่ถ้าเป็นผมนะผมคิดนะผมก็คิดว่ามันเป็นการทำลายมันเป็นการทำลายครั้งสุดท้ายที่พระเอกแบบย่อยยับอ่ะคือแบบแม่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเกลียดพ่อเงี้ยนะแล้วเขาก็แบบแม่เดินจากเขาไปแล้วก็แม่ก็เหมือนแบบเขาแม่อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรสิ่งที่รู้สึกว่าดีสำหรับเขาอยู่แล้วโทรศัพท์ที่โทรมาเรื่อยๆถ้าเราตีความว่าโทรศัพท์ที่โทรมาแล้วไม่รับนั่นคือสุดท้ายคือแม่อ่ะเพราะสุดท้ายแม่ก็มาใช่ไหมแล้วแม่มาปรากฏต่อหน้าเขาแล้วสิ่งที่แม่พูดกับเขาอ่ะมนุษย์เราฮะมันย่อยยับขนาดนั้นนะฮะแล้วมันก็เป็นทริกเกอร์ฮะมันอาจจะเป็นทริกเกอร์มันอาจจะมันไปกดชนวนก็ได้อ่ะว่าให้จงสู่ตัดสินใจทำอย่างที่จงสู่ตัดสินใจทำอีกทีทั้งหมดนี่ผมตีความเองนะฮะ นึกออกไหมฮะผมตีความของผมเองจากหนังเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ครับคือผมรู้สึกว่าแม่ก็เหมือนเป็นซับเซตหนึ่งในสิ่งที่หนังเรื่องนี้พูดอยู่เสมอคือเรื่องการมีหรือไม่มีอะไรบางอย่างเช่นแบบพยายามอะไรที่สปอยได้บ้างอะไรที่จะไม่รู้โอเคเช่นแมวอะไรอย่างเงี้ยฮะบ่อน้ำส้มอะไรใช่ไหมฮะคือหนังเรื่องนี้มันพูดเรื่องนี้ตลอดเวลาเรื่องว่าอะไรมีจริงไม่มีจริงใช่ไหมฮะทีนี้ตอนแรกแม่ก็มาในรูปของโทรศัพท์ก่อนแล้วก็คือ
ตอนแรกเนี่ยแม่ดูเป็นสิ่งที่จะเป็นความหวังที่เป็นแบบความโรแมนติกหรือความดีงามอะไรแสงสว่างอะไรในชีวิตได้คือว่าแบบลองคิดพอตามนะครับว่าแบบแม่ที่อะไรนะหายไปนานแล้วทิ้งไปอยู่ดีก็โทรมาย้ำๆแล้วแบบไม่ยอมพูดโอ้ยรักลูกมากแต่ไม่กล้าอะไรอึดอัดใจไม่กล้าพูดกับลูกรู้สึกผิดอะไรมันดูจะเป็นหนังฮอลลีวูดดราม่าที่แม่ลูกคืนดีกันอะไรเงี้ยน้องไหมฮะตามสูตรแต่ว่าเราว่าสิ่งที่น่าสนใจคือการพรีเซนต์ตัวแม่ตอนโผล่มาเป็นป้าขายทองน้องไหมคือแบบมาเป็นป้าชมๆคนนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบสิ่งที่มันนี่ไม่สปอยสิ่งที่มาพูดกับจงซูมันก็แบบไม่ได้มีความโรแมนติกหรือเป็นแสงสว่างหาเหวอะไรเลยน้องไหมแล้วมันก็เป็นทริกเกอร์เรื่องของคลาสต่อจนนำไปสู่การไปบ้านตึ๊ดตึ๊ดไปถึงฉากจบอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าที่จะพูดถึงก็คือเรียนภาษาเกาหลีอยู่ค่ะและที่ศูนย์ภาษาเกาหลีเขาเคยนำหนังของผู้กำกับท่านนี้มาจัดเป็นเดือนนะคะแล้วก็ได้ดู poetry คือชอบแล้วก็รู้สึกแบบมันหนักหนาสาหัสนะคะทีนี้ก็จะถามว่าพอดีมีน้องที่เขาเข้าไปดูด้วยแล้วเขาก็ออกไปก่อนเพราะว่าเขาไม่สามารถดูจนจบก็จะมีน้องถามว่าคือพอดียังติดต่อกันแล้วน้องก็ยังไม่ดูเรื่องนี้จะมาดูด้วยกันทีนี้น้องก็ถามว่าถ้าสมมุตินะคะเขาจะเริ่มดูหนังของพ่วงกับคนนี้นอกจากเรื่องเปิดนิ่งเนี้ยมีเรื่องไหนที่แบบพอจะแนะนำได้มาที่มันไม่หนักหนาเกิดไปพอดีเองได้ดูเรื่องเดียวคือ poetry อะค่ะก็จริงๆเนี่ยอันนี้ลืมบอกตั้งแต่ต้นเลยในหน้าอีเวนต์บอกว่าผมมาเลยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญหนังญี่ปุ่นแล้วเกาหลีไม่ใช่นะครับผมแค่บ้าดาราสองประเทศนี้อะไรผมก็ชอบเกาเจนอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วหนังอีชังดองเป็นข้อดีอย่างนึงคือมันเป็นโซนหนังอาร์ตนะฮะก็คือหนังเขาไปคานทุกเรื่องนะฮะแต่ว่ามันเป็นหนังอาร์ตที่ดูไม่ยากนะฮะอาจจะยาวหน่อยเขาชอบทำหนังยาวๆจริงๆหนังเขาดูได้ทุกเรื่องเลยครับก็คือมันไม่ยากแต่มันหนักครับประเด็นมันแค่นั้นคือดูรู้สึกเขาเรียกอะไรนะโซ crushing อ่ะคือแบบทำลายจิตวิญญาณชั้นเหลือเกินอะไรเงี้ยฮะก็คือแล้วก็เรารู้สึกว่า Burning เนี่ยจะแบบค่อนข้างจางหน่อยค่อนข้างซับเทิลไม่ได้ดราม่าหนักมากแต่ว่าคือเหมือนกราฟดราม่าของเยชาดงมันจะอย่างเงี้ยลงเรื่อยๆเขาจะมินิมอลมากขึ้นเรื่อยๆคือถ้าสมมุติถ้าใครดูหนัง2เรื่องแรกเขาGreen Fish กับ Peppermint Candy มันจะแบบโอ้โหนั่นก็จะแบบดราม่าแต่ว่าไม่ใช่ดราม่าแบบเมโลดราม่าเป็นดราม่าแบบชีวิตมันบัดซบจังเลยอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นหนังเขามี6เรื่องดูได้หมดเลยครับแล้วก็หนังเขามันน่าสนใจตรงที่แบบมันจะให้โจทย์ใหญ่ๆมาอย่างเช่นเรื่อง Secret Sunshine ก็คือแม่คนหนึ่งที่ลูกตายแล้วก็เคยไปเข้าหาโบสถ์คริสอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความศรัทธาอะไรเงี้ยคือโจทย์นี้แค่นี้เองแต่หนังยาวแบบเกือบ2ชั่วโมงครึ่งได้อะไรเขาจะชอบลักษณะแบบนั้นหรืออย่าง Project ที่พูดถึงกันก็คือป้าคนหนึ่งซึ่งกำลังจะเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าดันไปสนใจเรื่องการแต่งกวีเนี่ยโจทย์แค่นี้เองแล้วก็ยาว2ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือเราว่าเขาเก่งมากในการทำหนังแบบนี้ครับโอเคครับเหมือนกี้ยังไม่ได้ดูก็โดนสปอยเต็มที่เรียบร้อยไปแล้วขอโทษด้วยครับแต่ว่าไม่ผมโอเคผมรู้สึกว่าน่าจะดูกันน่าจะได้เอามุกใหม่คือนี่อยากถามส่วนตัวเพราะว่าเพื่อนผมก็ชอบดูหนังแต่ว่าเขาไม่กล้าดูเรื่องนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันคามิด้วยบวกกับความยาวมันอยากจะถามที่แต่ละคนว่าถ้าจะขายเรื่องนี้ให้คนที่ธรรมดากว่าเรานิดนึงที่แบบเขาไม่ดับดูหนังทั่วไปนิดนึงดูอ่ะจะขายยังไงเขาอยากมาดูให้ได้ครับรักสามเศร้ามันเป็นหนังรักสามเศร้าอ่ะก็หนังรักเรื่องหนึ่งที่นำพาไปสู่อะไรบางอย่างมันก็ไม่ได้ขายคนตัวนะไม่รู้ทำไม่เป็นนะขายของแต่ผมว่ามันเป็นหนังรักนะมันเป็นหนังรักที่แบบที่นำพาเราไปสู่ตรงอื่นของชีวิตอ่ะมันเริ่มต้นมันเหมือนจะเป็นหนังรักมันรักเลยแหละจริงแล้วมันความใคร่ความรักอะไรเงี้ยก็นำพาเราไปตรงอื่นๆที่จูมือเราไปเจอเต็มไปหมดอ่ะช่วยไหมขายอะไรหรอเห็นบางอย่างของ URE อะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยเนาะก็คือจริงๆเรื่อง URE ก็น่าสนใจนะเพราะว่าแบบว่ามีคนชม acting เขาเยอะมากแล้วก็มีคนไม่ชอบเยอะเหมือนกันอย่างผมจะรู้สึกคือผมก็ไม่ได้เป็นแฟนเขามากเลยแต่แบบทำไมต้องอ้าปากตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะรู้สึกว่าguestหนังเรื่องนี้สิ่งที่เป็นคีย์อย่างนึงคือ gesture ครับอะไรนะภาษากายอะไรเงี้ยฮะก็คือแบบชัดๆอันนี้ไม่สปอยนะพอเห็นกันอยู่แล้วเช่นฉากที่นั่งหน้าบ้านนะครับลองสังเกตหรือถ้าใครดูแล้วลองคิดก็ได้ฉากที่นั่งหน้าบ้าน3คนนะครับทุกคนนั่งคนละท่าหมดเลยแล้วแบบพอมาดูคือตอนแรกผมจะไม่ค่อยชอบมันเป็นภาพโปรโมทครับ3คนนี้นั่งหน้าบ้านแล้วแบบโอ้โหภาพโปรโมทจังเลยเก๊กมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปอยู่ในหนังเป็นภาพขึ้นแบบเฮ้ยท่าของแต่ละคนน่ะมันแบบว่าบอกเลยนะว่าแต่ละคนเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยฮะแล้วก็ฉากนี้ซีเควนซ์มันยาวมากตั้งแต่พระอาทิตย์
ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะนะคือมันมีความหมายครับก็รู้สึกว่าเออเพราะฉะนั้นการที่ยัวอินอ้าปากบอเนี่ยไม่ได้ว่าเล่นไม่ดีหรือแบบว่าเอออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็คือว่าเออมันก็คงมีความหมายของมันก็รู้สึกว่าจริงๆพอไปอ่านประวัติยัวอินดีแบบเขาอยู่ในหนังบางเรื่องที่เราลืมไปแล้วแล้วแบบเขาเล่นเป็นแบบคล้ายๆแบบโฮมเลสหรืออะไรอย่างนี้แล้วแบบฮะอ๋อนี่คือมึงเหรออะไรเงี้ยก็รู้สึกเออเขาก็น่าสนใจดีเนาะอะไรอย่างนี้อ่ะขายพระเอกแล้วกันไม่รู้จะขายอะไรเลยเอาอะไรดีอ่ะรักสามเศร้าเมาปุ้นกินสปาเกตตี้เออมีเพลงแจ๊สจบมีมูรากามิเพื่อนน้องผู้หญิงผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับแต่ว่าเมาปุ้นก็จะขายได้แบบนี้ครับมีชานักเอกเต้นบอกว่านักเอกสวยมากมีภาวะที่จะดึงความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกน้อยอกน้อยใจดึงขึ้นมาให้รู้สึกว่ายืนขึ้นมาทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะหาคำตอบได้กับหนังเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ป่ะรักสามเศร้าเมาปุ้นแหละสปาเกตตี้พี่รู้สึกว่าฉากนั้นมันไฮไลท์มากค่ะมาดูเรื่องฉากมันฉากเดียวมันสวยด้วยหลายอย่างสวยด้วยประเด็นของเรื่องสวยด้วยฉากสวยด้วยการถ่ายภาพอย่างเงี้ยคือยิ่งผู้ชายมายิ่งดูจะยิ่งแบบมันมีเรื่องเซ็กอะพิลอยู่ด้วยค่ะมันสวยมากอย่างเงี้ยอยากให้มาดูคือไม่ต้องไปอ่านมูลคามิก็ได้ไม่ต้องอ่านฟลุ๊กเนอร์ซึ่งพี่ก็ยังอ่านไม่จบหลายเล่มลองขายดูก็ได้ครับครับจะยังไงมาบอกทางเพจก็ไม่ได้ครับเซลมาดูนะครับเซลมาอีกทีครับคำถามในนี่นะในเอามีนี่ก่อนที่จะเดี๋ยวดูตอนรอบทุ่มหนึ่งเหมือนกันยังไม่ได้ดูค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากเริ่มที่จะอ่านมูรคามิคือยังไม่เคยอ่านเลยแบบมีหนังสือเล่มไหนแนะนำบ้างแล้วก็อีกคำถามคืออยากรู้ว่าที่มาของภาษาไทยที่เป็นรักเราเผาเหี้ยนี่คือมายังไงคะเอาอมดตอบไหมคะว่าอยากเริ่มพี่ตอบให้ใกล้คมสันก็ได้คมสันก็ได้มีคนตอบได้หลายคนเอาคมสันเล่นไม่ได้นะแต่เราเล่นเริ่มจะมาได้นะของผมเนี่ยก็คือจะบอกเสมอว่าถ้าใครที่อยากอ่านมูลคามิเนี่ยอย่าเลือกเล่มหนาๆก่อนนะฮะมันจะทนไม่ไหวแล้วก็ไม่ควรแต่จริงๆต้องอ่านเล่มนั้นพอติดใจแล้วก็ไปอ่านบันทึกนกไฮลาแต่สำหรับผมเนี่ยมันมี2เล่มที่ผมจะรู้สึกเสมอเลยว่าเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะเล่มนึงก็คือพินบอลคือพินบอลเนี่ยมันจะมีความเหนือจริงอะไรบางอย่างที่เป็นตัวมูลคามิอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่คนชอบมูลคามิจะชอบมากคือเรื่องพินบอลเรื่องไก่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความโรแมนติกส่วนเรื่องความโรแมนติกเนี่ยผมจะแนะนำ South Border West of the Sun นะครับผมรู้สึกมันเป็นเล่มที่คอมพลีทแบบมันสมบูรณ์แบบมากในเรื่องความรักความหอยหาความรักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเล่มเนี้ยสองเล่มนี้เหมาะแต่ถ้าจะเลือกเล่มเดียวผมก็จะเลือก South Border West of the Sun ซึ่งกำลังจะพิมพ์ใหม่นะคุณโตมอนแปลตอนนี้ขาดตลาดอยู่รอแป๊บหนึ่งมันกำลังจะพิมพ์ใหม่ได้ข่าวมาว่าอย่างไรก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวก่อนนะก็คือเราอ่านเล่มแรกคือสปุตนิกสวีทฮาร์ทเนื่องจากว่ามันบาปก็คือในยุคที่เราอยู่มหาลัยครับประมาณสักปี2003-2004คือมูลคามิเหมือนแบบเป็นศาสดาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเนาะทุกคนต้องอ่านอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็ไปอ่านมาแล้วก็ไปจำได้ไปร้านหนังสือว่าเออบางๆมาแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสปุตนิกก็ดีนะก็คืออาจจะไม่ใช่ท็อปฟ้าของเราแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็สั้นๆแล้วก็เซเรียลแล้วก็บอกความเป็นตัวเขาได้ประมาณนึงแต่ว่าถ้า2เล่มที่ผมชอบสุดก็เล่มนึงก็ South Border West of the Sun นะฮะแล้วก็อีกเล่มคือ Norwegian Wood อะไรเงี้ยก็คือ Norwegian Wood มันก็ค่อนข้างหนาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแบบเราว่ามันเรื่องมันก็ไม่ได้ยากมากต้องฝากฟันประมาณคือตอนอ่านแรกๆก็จะงงว่า Norwegian Wood อยู่ดีมันก็ไปเล่าตัวละครนึงยาวไป1ใน3เล่มแล้วก็หายตัวละครนึงก็หายไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าแบบน้อยเจ้วุ้นมันค่อนข้างเฮิร์ตอะครับรู้สึกว่าเออมันก็ชีวิตมหาลัยด้วยเนาะจริงไหมแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องวัยด้วยเนาะบอกว่าแบบสมมติแบบมันจะมีนักเขียนหลายๆคนคือจริงๆเขาก็ชอบบอกถ้างานอมตะต้องทำเลสต้องเหนือกันเวลาแต่ว่าเอออย่างเช่นแบบคือเราสอนหนังสือนะฮะสอนตามมหาลัยเนี่ยเราก็พบว่าเออก็ไม่ใช่ความผิดหรอกเนาะแต่ว่าเด็กรุ่นนี้ก็จะอ่านหนังสือน้อยลงอะไรเงี้ยก็ชีวิตเขาก็มีอย่างอื่นได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะบอกเฮ้ยหนังสือบางเล่มอ่ะ30แล้วมันไม่อินนะอย่างเช่นเดี๋ยวพูดบ่อยก็เช่นแบบอะไรนะ Catcher in the Rye อะไรเงี้ยฮะแบบ
เราเจนบูธอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเออมันก็เป็นอะไรที่แบบตอนอายุ20ก็น่าจะดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับอีมอนแนะนำเรื่องไหนดีครับคอมเพล็กซ์ก่อนนะจบได้ไหมตะกี้ที่มันเบิร์นนิ่งอยู่ข้างหลังที่เขาเอาน้ำมาให้อ่ะพอน้ำหกแล้วหายไปเขาไม่เอาน้ำมาให้เลยเนี่ยยังไม่ได้กินน้ำเลยเนี่ยผมว่าไม่ครับเวทีนี้ก็เอกฉันท์เนาะคือผมก็ชอบSound of the Border Waves of the Sun กันแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าสำหรับวัยหนุ่มสาวอะไรเงี้ยนะหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มอ่านจะจับใจกับนิยายเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นนิยายที่เกี่ยวกับคนชีวิตคนมันวัยกลางคนขึ้นไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยผมคิดว่าสำหรับคนเริ่มต้นง่ายๆน่าจะเป็นเรื่องภาวะของแบบพวกแบบยุคแสวงหาวัยหนุ่มสาวมากกว่าถ้าสั้นๆกระชับเนี่ยผมแนะนำเฮียเดวินซิงเลยคือไอตัวสลับลมขับขานเลยเพราะว่าสนุกมากแล้วก็แบบเป็นช่วงในวัยเรียนช่วงในตอนนั้นที่แบบดูบุหรี่อะไรของมันอะวันละซองฝังแฝดใช่ไหมที่มีฝาแฝดความสวยอะไรปั๊กจำไม่ได้ไม่ใช่มันเล่นตอนแรกคนเล่นแบบฝาแฝดนี่มันสาวแฝดนี่มันพินบอลไม่ใช่เหรอใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องเพราะว่านี้จะสนุกมากแล้วก็สำหรับผมเนี่ยผมไม่เคยมีอุปสรรคเลยคือเรื่องเนี่ยแหละแกลอยแกดาวนี่แหละสนุกมากตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายผมรู้สึกว่าตามตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นการผจญภัยที่เรารู้สึกว่าเราอยากตามตัวละครหลักตัวนี้ไปแล้วก็อยู่ในช่วงลักษณะที่เป็นในช่วงวัยที่แบบวัยกำลังวัยหนุ่มสาววัยกำลังแบบแสวงหาบางสิ่งบางอย่างของตัวเองอยู่ของมดก็น่าจะเป็นแกลอยแกดาวนะอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากค่ะเจอพี่ก็คล้ายๆพวกเราก็คือสมมุติถ้าอยากอ่านเรื่องโรแมนติกหน่อยคือก็ต้องถามเขาว่าเขาชอบโรแมนติกหรือชอบแบบไหนถ้าโรแมนติกหน่อยก็เนี่ยซอฟต์ออฟเดอะบอร์เดอร์เวทออฟเดอะซันแล้วก็ถ้าชอบจริงๆก็คือ A Wild Ship Chase นี่แหละคือพี่ชอบแกลอยแกดาวกระทั่งว่าแบบเขียนบล็อกอ่ะใช้ชื่อบล็อกว่า A Wild Ship Chase ตอนนั้นยังตอนนี้รุ่นที่ยังเขียนบล็อกอยู่เกือบ10ปีแล้วแล้วก็แต่ถ้าล่าสุดเนี่ยถึงแนะนำหลายเล่มเนาะก็จะชอบชายไร้สีกับปีแสวงบุญเพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันรวมทุกอย่างของความเป็นมุนคามิแต่เป็นแบบอ่อนๆไม่ต้องไปอ่านอะไรหนักหน่วงมากๆเหมือนเรื่องรุ่นแรกๆอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าก็หลายเล่มเหมือนกันเนาะนี่เนาะแต่ว่าถ้าตรงนี้ก็มีค่ะแล้วก็มีถามมีคำถามจากทางอ๋อมีใครคิดชื่อรักเราเผาเฮียมันรวมๆกันหลายคนนะตอนนั้นมันมีกลุ่มเนี่ยค่ะที่อยู่ในที่เวลาหนังสือทั้งหลายก็คุยกันว่าจำๆกันมาเพราะว่าเราชอบเรียกมูลคามิว่าเฮียกันเฮียมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็รักเฮียแล้วก็มีเฮียเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงคือเพื่อนผมก็ถามมาทางไลน์ว่าเผาใครหรอเฮียคือใครต้องมานั่งอธิบายแบบทำไมต้องเผาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนถามก็เบิร์นนิ่งเออมันก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็มีคำถามจากทางบ้านถามทั้งสามคนว่าเบนนั่งมองทะเลสาบเนี่ยจะตีความว่ายังไงดีไปถามอะไรกันยากจังยากเนาะอันนี้คนหนึ่งเราเป็นอีชังดอกพี่คมสันก่อนเลยโยตอบไม่ได้ฮะอันนี้ยอมทำไมมันต้องไปยืนอ่ะสมมติเราเป็นแบบนั้นเป็นไปยืนมองทะเลสาบที่มันขับรถขึ้นไปแล้วที่ขับสะกดรอยตามเลยที่จงซูสะกดมันอาจจะเป็นทางสุนทรียศาสตร์ก็ได้นะภาพสวยผมจะขอตอบนี้ด้วยคำถามแล้วกันทำไมเบนถึงไปยืนตรงนี้ทำไมเบนต้องไปต่างประเทศทำไมเบนต้องเดินทางทำไมเบนต้องทำตัวแบบนั้นทำไมเบนต้องทำตัวแบบนี้เนี่ยตอบด้วยคำถามนี้แล้วกันฮะที่ทำให้ผมงานหนักเลยเนี่ยแต่ว่าสำหรับผมไม่ได้ทุกฉากนั้นเนี่ยจะพูดไงไม่สปอยสงสารรอบทุ่มหนึ่งเนี่ยนั่งกันอยู่ไรแต
แต่เอาเวผมพูดให้ไม่สปอยไม่สปอยได้โอเคก็คือผมว่าคีย์อย่างนึงก็คือซึ่งอยู่ในเทรลเลอร์ด้วยแหละเพราะงั้นไม่สปอยก็คือเป็นบอกว่าที่จงซื้อถามมั้งว่าคุณทำอาชีพอะไรเงี้ยแล้วเป็นบอกว่าผมเล่นเพลงอะไรเงี้ยคือว่าผมรู้สึกว่าระหว่างที่ผมดูผมก็รู้สึกว่าไอเนี้ยเพลงอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะซึ่งฉากนั้นน่ะมันจะมีความไม่เมคเซนส์หลายอย่างแต่แบบนี่คือจริงหรือเพลงอ่ะตอบแบบคุ้มเคือคุ้มเคือแบบนี้ละกันจะได้ไม่สปอร์ตว่าฉากกัดฟันยาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่มอนเชิญครับสวยแล้วครับพี่นี่เป็นอะไรที่มันสปอยมากมากครับก็อันนี้พูดถึงฉากที่ยืนอยู่ตรงที่มีรถข้างหลังที่มีรถอยู่ก็คิดว่าเป็นขนาดหัวใจของเบนก็แล้วกันเนาะขนาดหัวใจของเขียนว่าไปยืนมองไอ้สิ่งที่มันเวิร์กว้างนี่เป็นเขาเรียกนะเป็นฝายน้ำใช่ไหมเป็นนักเขียนใช่ไหมที่มันอยู่ตรงนั้นไปยืนมองผิวกระจกผิวหน้าของตัวเองหรือว่าไอ้ตัวที่ตัวเองเป็นหรืออะไรก็ได้เลยนะผมว่าก็มันเป็นไปได้หลายแบบแต่ว่าพูดแบบนี้ก็แล้วกันพูดเรื่องพูดอันนี้อันหนึ่งครับพี่ว่ามันสวยอ่ะคือตอบง่ายๆแบบสุนทรียศาสตร์ของภาพอะไรเงี้ยมันแต่ว่ามันก็ทำให้ตื่นตะลึงหน่อยที่ต้องซูตามไปอีกอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นแบบทริลเลอร์หน่อยๆคือผมรู้สึกประหลาดใจมากว่าระหว่างทางดูกันด้านกันดานมาแล้วอยู่ดีปุ๊บเหมือนทะลุไปเลยเป็นอะไรเป็นไงเป็นต้องยืนในที่สวยโอเคพอดีผู้จัดบอกว่าเดี๋ยวจะหนังอ๋อนะจะฉายแล้วจะฉายแล้วรอบต่อไปหมดหน้าที่ของพวกเราแล้วจุดสปอยสักทีไปดูด้วยหมายถึงว่าไปดูหนังได้แหละก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้มากนะคะคนที่ตอบคำถามเนี่ยสาวพิมพ์ไอ้คนที่ถามคำถามสาวพิมพ์ก็มีให้หนังสือไปได้ไปแล้วอ๋อเสียดายคนที่ยังไม่ได้ตอนนี้หนังสือหมดแล้ว5คำถามก็ไม่เป็นไรครับก็มีขายนี่ครับขายจนถึงที่สุดขายทั้งหนังขายทั้งหนังสือโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณมากค่ะ